นี่ผมก็ว่าผมนี่น่าจะนั่งขับอย่างเดียวได้ยกไฮไฮแก๊อธิบายไปซะให้เมื่อทำไมล่ะก็ผมก็ไม่ต้องอธิบายนี่นี่มนัสนันครับชื่อดนครับหลานหลานนี่คนจัดดอกไม้นี่จัดงามสมกับตัวแท้ๆสาธุนี่ลูกโยมลูกลูกโยมคูณกับลูกโยมสมพรนามสกุลบำสันเทียโอ้68นี่แหละคนจัดคนทำหลวงพี่ก็จองไว้ซะเด้อฮะจองไว้ซะเขาจะได้ไปทำให้ดังนั้นวันนี้ท่านจะบอกคุณเอ้ยในฐานะเรามาในงานนี่โดยฮัทเนี่ยโยมอัทก็มีพี่มีน้องหลายคนเท่าที่ผมจำได้ก็โยมยายเหรียญนั่นแล้วก็มาโยมอัทแล้วก็มาโยมแดงแล้วอีกคนนึงชื่อโยมอะไรจำชื่อไม่ได้นาทีก็อยู่กรุงเทพโยมตุ้มหรือเปล่าโยมถ้าจำไม่ผิดเนาะ4คนด้วยกันเท่าที่จำได้4ท่านเนี่ยอาจารย์พบตั้งแต่ผมมาบวชเป็นเนนอยู่ที่เนี่ยเป็นเวลา28ปีเนี่ยครับโยมจะทําบุญตลอดนะไม่ว่าจะงานกฐินงานผ้าป่าขึ้นบ้านใหม่เผาศพครบธาตุโดยเฉพาะสงกรานต์จะไปฉันเพลบ้านโยมทุกปีเพราะฉะนั้นโยมเหล่านี้เป็นบุคคลที่เขาวัดเขาวารักษาศีลอยู่เป็นประจําเป็นแบบเป็นอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ใหญ่มาที่หลังทีนี้ผมก็มานั่งนึกเด้อาจารย์คนขนาดนี้ทำบุญขนาดนี้เขาวัดเขาวาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดตั้งแต่ทวดมาปู่มาพ่อมาแม่มาลูกมาหลานล้วนแต่เขาวัดเขาวากันทั้งนั้นทีนี้ผมก็มานั่งนึกนั่งพิจารณาป้าเขาว่าพุทธเจ้านี่เป็นคนเก่งพระพุทธเจ้าเขาว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านอาจารย์มหาด็อกเตอร์ดุลว่าจริงไหมจริงแล้วพระพุทธเจ้านะนี่ครับเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับเขาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้มีเมตตามากที่สุดใช่ไหมโอ้ไม่มีใครเกินแล้วพระเมตตานี่ครับพระพุทธเจ้ามีมากที่สุดอ๋อนี่โยมก็จำไม่ได้ด้วยว่าพร้อมจริงนี่โยมนี่นี่โยมสำเภาโยมพี่หมวงนี่คนนี้แหละนี่ตัวนี้น้ำท่วมนนท์เผาผี เดี๋ยวโยมพี่หมวงก็จะได้ออกข่าวนานหนึ่งถ้าเขาอีกทำไมน้ำท่วมนนท์เผาผี แค่นี้ก็พอแล้วเนาะ แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีพระเมตตาตรงนี้ท่านอาจารย์ดร.มหาดุลยืนยันเนาะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอาจารย์เลยเป็นไงคือพวกเองนั่งอยู่นี่ไม่มีใครเกิดทันทุกคนเดี๋ยวใช่ใช่ไหมล่ะแม่นแต่ว่าท่านพระครูลองมาพินิจพิจารณาดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่ไปที่มาครับอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีเมตตาครับหรือมีความเก่งกล้าสามารถขนาดไหนครับก็ต้องดูไปถึงลูกศิษย์ลูกหานั่นเองดูยังไงถ้าเราจะไปดูพระสารีบุตรครับท่านก็นิพพานไปหลายปีแล้วสาธุพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะครับนั่นก็นิพพานไปหลายปีแล้วใช่งั้นเราก็มาดูเอาปัจจุบันนี่ก็ได้อาจารย์ว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมีเมตตาเหมือนพระพุทธเจ้าไหมเราจะดูใครมีความเก่งกล้าสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าไหมครับใช่ไหมล่ะใช่ถ้าดูกันที่วัดทองหลางนี่ครับก็ดูหลวงพ่อพระครูอุดมเหมมาคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนี่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าครับใช่ไหมล่ะใช่หลวงพ่อพระครูอุดมเหมมาคุณเนี่ยเป็นพระเก่งกล้าสามารถไหมล่ะครับหลวงพ่ออุดมเหมมาคุณเนี่ยเป็นพระมีเมตตาไหมล่ะโอ้มีฮะครับมีเมตตาใช่มีกรุณาครับมีปัญญาใช่ใช่ไหมแม่นอันนี้ถามท่านสององค์กันเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับลองว่าหลวงพ่อไม่ดีด้วยเป็นไงที่ได้อยู่วัดนี่ไหมล่ะไม่ได้งั้นต้องถามโยมถามโยมบ้านท้องหลังนี่ดิโยมตะกี้ไปกันหมดแล้ว
อันนั้นโยมหลวงพ่อพระครูอุดมเหมมาคุณเมื่อกี้อาจารย์บุญหลายก็ถามฉันว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาจริงไหมพระพุทธเจ้ามีความเก่งกล้าสามารถจริงไหมพวกเองไม่สามารถไปดูได้พวกเองไม่สามารถไปเห็นได้แต่ต้องดูที่ลูกศิษย์ของท่านครับอาตมาก็เลยถามว่าหลวงพ่อพระครูอุดมเหมมาคุณนี่นะได้เป็นเจ้าคณะอำเภอได้เป็นเจ้าอาวาสครับเป็นพระสงฆ์ที่จะโยมกราบไหว้บูชาใช่งั้นหลวงพ่อพระครูอุดมเหมมาคุณเนี่ยเป็นพระมีเมตตาไหมเป็นพระมีปัญญาไหมถามสององค์นั่นท่านก็ว่ามีเพราะท่านตอบด้วยความกัดฟันพูดก็เลยถามโยมก็เลยที่ถามโยมโยมว่าหลวงพ่อพระครูอุดมเหมมาคุณเนี่ยหลวงพ่ออะไรลินลินหลวงพ่อลิมหลวงพ่อลิมครับหลวงพ่อลิมนี่นะโยมเก่งไหมโยมว่าเก่งไหมเก่งนี่มีเมตตาไหมเงี้ยไม่น่ะไม่ใช่กลัวเขาไม่ให้ใส่บาตรอะไรเนี่ยโยมก็ยืนยันได้ท่านพระครูว่างั้นเมื่อลูกศิษย์เก่งกล้าสามารถลูกศิษย์มีปัญญาลูกศิษย์มีเมตตาพระพุทธเจ้าก็ต้องเก่งกล้าสามารถมีปัญญามีเมตตายิ่งกว่าลูกศิษย์อีกครับแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาจริงแน่นอนถ้าอย่างนั้นลองถามพระอนุปรวาทยาจารย์สักหน่อยครับท่านพระปรวาทยาจารย์ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาครับท่านก็เลยจะถามท่านพระครูสังฆรักษ์สำเริงชนิดหนึ่งว่าเขาว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากมันจริงไหมโอ้ว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากจริงไหมวันนี้ครับตามที่เคยศึกษามาจากพุทธประวัติเนาะเป็นไงเขาก็ว่าเหาะเหินเดินอากาศก็ได้ขึ้นไปเทศโปรดโยมมารดาบนสวรรค์ก็ได้ครับดำลงไปเทศเมืองบาดาลโปรดพญานาคก็ได้ผมก็เลยฟันธงทว่าเอาตามพุทธประวัติที่เคยศึกษาเราเรียนมาพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ต้องมีฤทธิ์มากจริงครับโอ้แสดงว่าพุทธเจ้ามีเมตตาจริงมีฤทธิ์มากจริงผมว่าจริงครับอันนี้ยืนยันทั้งสององค์เลยเนาะถ้าว่ามีฤทธิ์นี่นะครับท่านพระครูก็ต้องดูซะก่อนว่าฤทธิ์คืออะไรเพราะว่าฤทธิ์นี่ในทางศาสนามีทั้ง3ระดับนะโอ้อิทธิฤทธิ์ก็คือการแสดงฤทธิ์ได้อย่างท่านพระท่านพระสังฆลักษณ์สำเริงท่านว่าท่านบอกว่าดำดินได้เหาะได้ไปเทศบนสวรรค์ได้หายตัวได้นี่อันนี้คืออิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้ามีเพียงแค่พื้นฐานครับพระทุกองค์มีอิทธิฤทธิ์หมดเลยครับแต่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้เฉยดอกก็ลองไม่ห้ามไว้ดูทว่าเป็นไงปันดิตท่านสำเริงเหาะเล่นแล้วนี่ว่าไปครับนี่อย่างผมก็อาจารย์บุญหลายนี่เหาะเรื่อยๆเลยครับเหาะไปประเทศอินเดียโอ้เหาะไปเวียดนามครับเหาะไปประเทศจีนใช่ไหมล่ะนี่เรื่องฤทธิ์นั่นฤทธิ์ครับแต่ว่าที่พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยคือเรื่องของอนุสาสนีหมายความว่าปาฏิหาริย์ก็คือการแสดงธรรมการเทศครับพระพุทธเจ้าเราเทศประเดชพระคุณครับเทศให้คนรู้แจ้งเห็นจริงเทศให้คนเห็นบาปบุญคุณโทษครับเทศให้คนมีเหตุมีผลใช่ไหมเราใช่ดูตอนที่พระพุทธเจ้าเราตรัสรู้ใหม่ๆเป็นไงที่แรกไม่อยากเทศเลยนะครับเพราะคิดว่าคนในโลกนี่คงไม่มีปัญญารู้หรอกคำสอนพุทธเจ้ามันลึกซึ้งแต่มาพินิจพิจารณาดูแล้วว่าโอ้มนุษย์ในโลกนี่มีถึง4เหล่าดอกเด้บางคนก็ฟังปั๊บก็รู้เรื่องบางคนก็ต้องอธิบายบางคนต้องอธิบายมากมายหลายวันหลายเดือนใช่แต่บางพวกบางคนนี่เทศยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจครับงั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจเทศมาเทศครั้งแรกจึงได้พระอริยบุคคลเลยครับพระเดชพระคุณโอ้มีคนฟังอยู่5คนนะครับแต่เทวดาพรมมาฟังถึงเขาเรียกว่า 84,000 โอ้อาสงไขยคือหมายว่ามาทั้งหมดจักรวาลโอ้มาฟังเทศครั้งแรกของพระพุทธเจ้านั่นมากนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าเรานี่
อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ท่านพระครูลองคิดดูว่าว่าอย่างเอ็งใช่ไหมเทศนี่เอาเมื่อกี้นี่ผมเข้ามาประตูวัดผมไม่ได้ยินพระสวดดอกนะโอ้พอเข้ามาถึงตรงต้นไทรนี่นาโบสถ์นี่ได้ยินเสียงยะถาพอดีเนี่ยนี่พวกเราใช่ไหมครับแต่พระพุทธเจ้าเทศพระเดชพระคุณครับเทวดา 84,000 ครับทุกชั้นลงมาหมดเลยครับพุทธเจ้าเทศไม่มีไม้แม้แต่นิดเดียวแต่ทุกคนฟังได้เข้าใจเหมือนกันหมดสรุปว่าพระองค์นั้นมีฤทธิ์มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ด้วยครับโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าทั้งสองรูปยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาครับนาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีฤทธิ์สามารถดลบันดาลหลายสิ่งหลายอย่างได้ถ้างั้นผมถามท่านอาจารย์พระปรวาทยาจารย์สักหน่อยคืออาจารย์ดร.มหาดุลครับครับในเมื่อพระพุทธเจ้ามีเมตตาเนี่ยมีฤทธิ์เนี่ยทำไมจึงต้องปล่อยให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นทุกข์ทำไมไม่ช่วยให้ญาติโยมทั้งหลายท่านมีความสุขซะก็พระพุทธเจ้ามีเมตตามีฤทธิ์ได้เนี่ยทำไมไม่เนรมิตเงินเนรมิตทองของแก้วมาให้ญาติให้โยมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์ผมว่าไม่จริงหรอกอาจารย์สู่พญานาคนั่นแถวลำชะโนดไม่ได้คำชะโนดไอ้จานเขาไปบนกลางงวดที่ผ่านมานี่เขาได้ตั้ง12 ล้านเด้ครับไอ้9997นั่นเขาได้ตั้ง12 ล้านโยมมาจากคำชะโนดนี่นั่นครับจริงๆไม่ต้องไปถึงคำชะโนดหรืออะไรหรอกว่าโอ้ก็พุทธเจ้าท่านแน่จริงทำไมไม่ให้โยมถูกลอตเตอรี่ให้หมดนี่ผมไปเทศกับอาจารย์ดร.มนัสชัยเนี่ยอาจารย์ครับเผาเมรุแล้วจัดงานเพิ่มอีกวันนึงผมไปเทศรู้ไหมเขาทำไมเขาต้องจัดงานเพิ่มทำไมโยมจัดงานศพแม่ไม่มีเงินจัดงานจีเผาศพแม่มานั่งจุดธูปงี้เด้จานกราบ3 ครั้งไม่ใช่กราบครั้งเดียวแล้วกราบ3 ครั้งกราบแม่แล้วอธิษฐานพากันจุดธูปแม่ฉันไม่มีเงินจัดงานให้แกเราฉันจะเผาพวกนี้แหละถ้าแกเนี่ยจริงแกฉันถูกหวยฉันจะจัดงานให้แกเพิ่มอีกวันนึงนี่มนต์อาจารย์ดร.มาเทศว่ะครับโยมเป็นไงที่นี่ตอนเช้ามาอาจารย์เป็นไงไปดูธูปที่กระจุดไว้นั่นน่ะแม่มันม้วนเป็นตัวเลขเห็นว่าที่ผ่านมาโยมได้คนละ400,000เห็นมั้ยล่ะธูปยังดีกว่าพุทธเจ้าอีกอ้าวก็จะดูสักหน่อยนะวะเขายังไม่อธิษฐานอาจารย์เดียนชัยเห็นมั้ยล่ะน้องชมพู่ตายนั่นเออครับได้ยินข่าวอยู่ไปนั่งเขียดตูดจานเขายังพากันถูกหวยจนครับพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงทำไมไม่บอกหวยโยมให้พ้นทุกข์โอ้นั่งขูดอะไรนะขูดนั่งขูดแล้วก็ถูกหวยตูดจานครับเขาก็ถูกหวยครับพองั้นเหรอวะทำไมเงาะไม่ได้อยู่วัด อาจารย์ทำไมว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาทำไมปล่อยให้โยมทุกข์ว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ทำไมไม่ดลบันดาลให้โยมทั้งหลายนี่มีเงินมีทองของแก้วอาจารย์ดร.มหาดุลลงมามาด้วยอ่ะสาธุท่านพระครูครับท่านถามมาแบบนี้ก็ดีแล้วเอ้าผมถามบนถูกดีแล้วเพราะว่าไปเทศกันไหนก็ไม่มีใครถามแบบท่านหรอกโอ้ยพากันยืนยอแต่พุทธเจ้าคือถ้าเขาถามกันเนี่ยปกติเขาถามกันว่าเขาก็ถามกันเรื่องบาปบุญคุณโทษโอ้ยเทศจนบ่มีบทเทศเขาก็ถามกันเรื่องการเป็นการตายครับใช่ไหมล่ะแม่นใช่ไหมท่านโตโตใช่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าท่านบุญหลายนี่ถามไม่คือบ้านคือเมืองเขาเอ้าเป็นถ้าเขาถามกันปกติเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นพระปกติกันดิถามกันปกติไปถามตอบกันไปแต่ถามแบบอาจารย์บุญหลายนี่ถามแบบไม่ปกติก็คือพระไม่ปกติกับพระบ้านะ ท่านพระครูว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาพระพุทธเจ้ามีปัญญาพระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากมายเลยครับหลวงพ่อคูณยังดีกว่าอีกดีกว่ายังไงใครไม่มีเงินไปขอเงินท่านมอบให้ทีละหมื่นทีละหลายล้านเห็นไหมเรากันตายแล้วเขาไปไหว้ขนแก่นได้ตั้งหลายล้าน70-80 ล้านวัดนนทไทยสั่งกุฏิหลวงพ่อจอยก็ไปขอได้นะยอดหลวงพ่อจอยยอดหลวงพ่อคุณใช่ไหมเราได้มาล้านหนึ่งเด็กหลวงพ่อคุณยังดีกว่าพุทธเจ้ายิ่งพระพุทธเจ้าไม่เห็นช่วยเลยทุกอย่างท่านก็ไปอยู่กับหลวงพ่อคุณได้ปะ บ้าแล้ววะที่ไปขนแก่นหรือที่ไปตรงไหนปากดีของนี่ท่านพระครูพูดมานี่ผมว่าดีนะอาจารย์โตโต้นะคือเราแต่ว่าท่านพระครูครับ
ป็นไงบางสิ่งบางอย่างนี่นะครับผมก็ถามท่านพระครูก็ได้ว่าพระครูก็เป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์พระครูก็เป็นมหาปริญญาครับพระครูก็เป็นถึงเจ้าคณะตำบลแม่นใช่ไหมล่ะเป็นอุปัชฌาย์นะเป็นอุปัชฌาย์ด้วยนี่นี่ครับครับนี่ครับโอ้เก่งขนาดนั้นแต่ไม่ได้บวชสักทีเราก็ต้องหลังอย่าเที่ยวไปบวชเลยตรงนี้เขามีอยู่แล้วนั่นเด้อย่าไปเที่ยวบวชท่านครับเดี๋ยวจะอยู่ยากเดี๋ยวรอบวชไอ้เจมส์นี่แหละท่านถ้าอย่างนั้นท่านประกูครับท่านก็เป็นอุปัชฌาย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับงั้นผมถามท่านสักหน่อยเถอะไปว่าโยมบ้านทองหลางเนี่ยท่านอยู่มาจักปีแหละ28ปี28ปีเนาะครับโยมบ้านทองหลางนี่นะมีผู้ชายจักคนมีผู้หญิงจักคนอายุเท่าไรบ้างมีขนตาคนละกี่เซนมีคนหัวงอกมีคนหัวล้านจักคนมันไม่แม่นแนวไม่แม่นแนวยังไงจะไปดังนับผู้ชายทุกคนผู้หญิงทุกคนขนตาทุกเสียงจักใครก็เคยก็อยู่มาตั้ง28ปีไม่รู้เลยนี่เอาใครจะไปนั่งนับหรอหนอก็เหมือนกันเหรอวะเหมือนกันยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็มีเมตตามีปัญญาครับแต่ว่าท่านพระครูครับคนที่มีบุญถึงกันเท่านั้นถึงจะได้เห็นกันครับในโลกนี้มีมนุษย์ถึง 7,000 กว่าล้านนะครับโอ้ถามว่าเป็นชาวพุทธพอครึ่งไหมล่ะโอ้ไม่พอดอกที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยครับมีพอ 1,000 ล้านคนไหมไม่น่าพอไม่ถึงครับแล้วคนนอกนั่นคนที่เขานับถือศาสนาที่เขานับถือมากที่สุดคือศาสนาข้าไรสดนะข้าไรสดนะคือศาสนาอิสลามมีที่มาที่ไปนะครับก็ไม่เห็นบาอะไร อิสลามก็มีคนนับถือมากที่สุดในโลกครับคริสต์ก็มีคนนับถือเป็นลำดับที่สองพุทธเรานี่อยู่ในลำดับที่สี่ครับถ้าอย่างนั้นท่านพระครูครับเป็นไงพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะไปเทศให้ทุกคนเข้าใจได้ทั้งหมดดอกเพราะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้องดเว้นสำหรับพระพุทธเจ้าอะไรที่เป็นข้องดเว้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำไม่ได้อยู่สี่ประการด้วยกันครับโอ้แสดงว่ามีเมตตานี่มีจริงมีฤทธิ์นี่มีจริงมีแต่มีอยู่สี่อย่างนี่ที่ท่านไม่สามารถจะบอกได้ช่วยได้ทำไม่ได้เลยครับประการที่หนึ่งเรื่องของวิบากกรรมประการที่สองเรื่องของปัญญาประการที่สามเรื่องของรสแห่งธรรมประการที่สี่เรื่องของการประพฤติปฏิบัติหนึ่งเรื่องของกรรมวิบากกับสองปัญญาสามเรียกว่าความงามหรือเรียกว่ารสแห่งพระธรรมสี่เรื่องของวาสนามันจริงไหมพระอนุปรวาทยาจารย์หลวงปู่สังฆรักษ์นานๆได้ตอบถ้าตอบผิดหรอฮะก็คุยกันว่าจริงไหมที่อาจารย์ดร.มหาดุลนั้นตอบว่าสี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่สามารถจะบอกเราได้ช่วยเราได้ก็นี่โยมแกมาใส่ย่ามผมก็บอกดอกเดียวว่าองค์เดี๋ยวก็สู่สององค์วัดทองหลังให้ได้ดื้อก็ค่อยดูว่าแบบพระอนุปวะปรวาทีครับจริงๆก็คือเป็นพวกเดียวกับผมนะใช่เป็นทีมเดียวกันนะที่ช่วยผมที่ช่วยองค์นั้นถ้าถามผมก็ต้องว่าจริงแล้วครับอาจารย์เพราะว่าถ้าว่าเรื่องของเมตตาเรื่องอิทธิฤทธิ์นี่ก็คงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าต่อให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ซึ่งว่ามีฤทธิ์มากที่สุดเนี่ยที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์มากภาษาดิบุตรผู้มีปัญญามากเนี่ยก็ไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งของพระพุทธเจ้าโอ้เพราะความเป็นแห่งพระพุทธเจ้านี่ได้มาย้อนบุญบารมีธรรมาสีอสงไขยครับแสนกับครับครับถ้าว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาจริงอาจารย์ปานนี่องคุลิมานท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ดอกหนักครับเพราะว่าแกกำลังจะขาแม่แกอยู่แล้วแกกำลังจะขาแม่แกอยู่แล้วแกกำลังขาคนมาตั้งเป็นพันๆคนครับเขาบอกว่าทำกรรมอะไรก็ตามต่อให้นักหนาสาหัสแค่ไหนถ้าเว้นอนันตริยกรรม5ได้โอกาสที่จะบรรลุธรรมโอกาสฟังธรรมบรรลุธรรมย่อมมี
โอสาธุองคุลิมานเนี่ยกำลังจะหาแม่แล้วครับอาศัยที่พระพุทธเจ้าของเรามีเมตตาแล้วก็ไปด้วยฤทธิ์นี่เดี๋ยวอาจารย์ครับถึงไปได้โอ้ถึงไปได้ถึงไปทันถึงไปแสดงฤทธิ์ให้องคุลิมานวิ่งตามไม่ทันอันนี้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ครับยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตามีถ้าอย่างนั้นถามท่านอาจารย์ดร.มหาดุลครับครับที่ว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถจะช่วยเราได้อยู่4ประการประการที่1เมตตาก็ช่วยไม่ได้ครับปัญญาก็ช่วยไม่ได้ครับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้ามีก็ช่วยไม่ได้ทำไมถึงช่วยไม่ได้ข้อที่1นี่เพราะ4ประการนี้เป็นของเหนือพุทธบารมีทำไมถึงว่าอย่างนั้นวิบากกรรมอาจารย์ครับอย่างที่1คือวิบากกรรมคำว่าวิบากแปลว่าผลครับผลแห่งการกระทำกรรมแปลว่าการกระทำครับถ้างั้นวิบากกรรมก็คือผลแห่งการกระทำโอ้คนเรานี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสแสดงเอาไว้เป็นสัจธรรมว่ากัญญานกาลีกัญญานังครับปาปกาลีจะปาปกังครับบุคคลทำดีย่อมได้ดีทำชั่วทำชั่วย่อมได้ชั่วโอ้เช่นเดียวกันเหมือนกับคนที่ปลูกพืชเช่นไรครับย่อมได้ผลเช่นนั้นปลูกมะม่วงก็ย่อมได้มะม่วงครับปลูกอ้อยก็ย่อมได้อ้อยปลูกมันก็ย่อมได้มันโอ้นั่นคือสัจธรรมความจริงพระเดชพระคุณครับงั้นจึงบอกว่าเรื่องของผลกรรมหรือเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้หรอกครับถ้าคนไหนทำชั่วเอาไว้ก็ได้รับผลชั่วไปถ้าอย่างนั้นอย่างโยมยายอาร์ตนี่พ่อมีลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายเคยทำความดีทอดกฐินเนี่ยจันครับเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยผลของการทอดกฐินนั้นมันจะส่งผลไหมผลของการทอดกฐินส่งผลแน่นอนครับเพราะว่าการกระทำเมื่อทำไปแล้วครับตรงนี้ดูที่เจตนาเด้อว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอยู่ที่เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังว่าบุคคลมีเจตนาเท่านั้นถึงเรียกว่าเป็นกรรมถึงจะมีผลนะครับเหมือนกับเรื่องของพระจักขุบาลหมายความว่าท่านตาบอดครับครับเดินจงกรมของท่านแล้วก็ไปเหยียบแมงเมาตายฝนตกใหม่ๆงี้เด้ใช่แมงเมามันมาเล่นไฟซะแล้วท่านก็มองไม่เห็นเนาะครับตาบอดเหยียบแมงเมาตายเป็นหมื่นเป็นแสนเลยโอ้เช้าขึ้นมาพระภิกษุทั้งหลายไม่เห็นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าครับว่าเออไหนว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมขาดซัดตายเป็นหมื่นเป็นแสนเลยทำไมไปเหยียบแมงเมาตายครับพระพุทธเจ้าความจริงท่านก็รู้อยู่แล้วครับแต่อยากให้ทุกคนปรากฏด้วยสายตาของตัวเองและความรู้ของตัวเองครับจึงได้ประชุมคณะสงฆ์เลยประชุมญาติโยมเลยครับแล้วก็ถามพระที่มาฟ้องพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือว่าแมงเมามูนิที่ตายเนี่ยนะพระจักขุบาลเป็นคนเหยียบครับพระภิกษุเหล่านั้นบอกไม่เห็นหรอกครับครับเอ้าเมื่อไม่เห็นแล้วทำไมรู้ว่าพระจักขุบาลเป็นคนเหยียบก็พระจักขุบาลเดินตรงนี้ตลอดครับคิดเอาเองโอ้งั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดสินว่าจักขุบาลไม่เห็นแมลงเม่าเช่นไรเธอไม่เห็นพระจักขุบาลเหยียบเช่นไรจักขุบาลตาบอดก็ไม่ก็มองไม่เห็นแมลงเม่าเช่นเดียวกันโอ้งั้นจึงตัดว่าเจตนาเท่านั้นแหละเป็นกรรมคุณยายอัดนี่นะแกทำดีเอาไว้ครับทำชั่วเอาไว้หรืออย่างไรก็ช่างแหละเจตนาแกเป็นยังไงล่ะสำคัญที่สุดคือถ้าเจตนาดีถ้าเจตนาดีดีโอ้ถ้าเจตนาไม่ดีครับก็คือไม่ดีแสดงว่าเรื่องกรรมใครช่วยเราไม่ได้เลยใครช่วยไม่ได้ครับคนไหนทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นเหมือนก็ปลูกข้าวผลมาก็ต้องเป็นข้าวแม่นปลูกมะม่วงก็ต้องเป็นมะม่วงปลูกอ้อยก็เป็นอ้อยโอ้นี่เรื่องของกรรมพระพุทธเจ้าอยากช่วยเราไหมครับอย่างนี้เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อใครนี่ทำเพื่อยายอาร์ตนี่ทำเพื่อยายอาร์ตครับลองเอาจันทร์บุญหลายไปนอนด้วยเป็นไงโอ้ยเขาก็หามทิ้งเลยเลยไอ้ปากเชิงไม่ดีแล้วนี่ก็เขาไม่ได้เจาะจงจันทร์บุญหลายโอ้เขาทำให้ยายอาร์ตครับหลายอยากได้อะไรเขาก็ไม่ให้ดอก
ผมว่าจีจองว่าเด็กแกเออเวลาตายจะกี่มีพวงหลีดจะพวงไม่รู้นี่พ่อจีใจดับพระดาษอย่างนี้คนตรงหลังนี่นะงั้นพระเดชพระคุณครับเรื่องของผลแห่งกรรมครับไม่มีใครช่วยใครได้เพราะพระพุทธเจ้าเราก็ช่วยใครไม่ได้อย่างกระท่านโตโต้เล่ามาว่าใช่ไหมครับครับพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์นะใช่ลงไปในนรกขึ้นไปบนสวรรค์ครับไปทั่วทุกโลกมาแล้วครับแต่พอถึงตัวเองจะต้องโดนใช่ก็ถูกเขาฆ่าเด้เขาตีจนว่ากระดูกมุ่นนี่เป็นพระอรหันต์นะทำไมไม่เหาะหนีทำไมไม่หายตัวทำไมปล่อยให้เขาตีจนกระทั่งตายนั่นเป็นเพราะว่าเพราะผลแห่งกรรมที่ท่านเคยฆ่าแม่ฆ่าพ่อตัวเองมาโอ้เคยตีแม่เคยตีพ่อตีแม่ครับครับไปตกนรกมกใหม่หลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเสร็จแล้วกับมาเกิดเป็นเทวดากับมาเกิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งชาติสุดท้ายมาเป็นพระโมคคัลลานะครับได้เป็นถึงพระอรหันต์เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายครับของพุทธเจ้าแต่สุดท้ายก็ถูกเขาทุบตีจนตายอันนั่นทำกรรมไว้กับพ่อกับแม่นั่นคือทำกรรมไว้กับพ่อกับแม่ครับถ้าคนไหนทำกรรมดีไว้กับพ่อกับแม่ที่นี่อันนี้ผลก็ปรากฏเห็นชัดเจนคือกันยกตัวอย่างอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยครับเคยทำกรรมดีไว้กับพ่อกับแม่พระเดชพระคุณครับครับจึงได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโอ้ท่านทำตอนไหนเราทำตอนไหนเกิดมาใหม่ไม่รู้เลยว่าแม่ตัวเองตายโอ้ใช่ไหมครับเพราะแม่ตายตั้งแต่เกิดได้7วันใช่ไหมท่านอ่ะตัวใช่เกิดได้7วันเกิดได้7วันแม่ก็ตายครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคนที่เลี้ยงแกก็คือนาเป็นน้องแม่นั่นเองนางประชาบดีเลี้ยงมาจนกระทั่งเติบใหญ่ครับก็ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่านี่คือนาแต่รู้ว่าคนนี้คือแม่เจ้าของจนกระทั่งสุดท้ายเห็นไหมครับตัสรู้เป็นอนุสัมมาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านจึงรู้ว่าอ๋อถ้าไม่มีคนคนหนึ่งจะไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนั่นก็คือแม่ของท่านพระพุทธเจ้าไปตอบแทนจึงได้กลับไปตอบแทนไงล่ะครับไปตอบแทนพ่อจนกระทั่งพ่อได้เป็นพระอรหันต์ไปตอบแทนแม่บนสวรรค์จนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลนั่นพระพุทธเจ้าท่านทำได้นี่คือทำดีกับพ่อกับแม่ถ้าอย่างนั้นจึงได้รับผลความที่ดีครับโอ้จนได้เป็นพุทธเจ้าครับนั่นพระพุทธเจ้าท่านรู้วิธีที่จะตอบแทนใช่ถ้างั้นถามพระครูสังฆลักษณ์สำเริงสักหน่อยเป็นไงวิธีทำกรรมดีตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ที่มีพระคุณต่อเราน่ะมันมีบ้างไหมโอ้นี่ถามผมนี่ถามเลยดิทำไมไม่ถามองค์นั้นคือแกตอบดีเกินคือถามองค์นี่หน้าตาดีอ๋อครับขวัญใจ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 ครับวิธีนี่ที่ตอบแทนพ่อแม่มีบ้างไหมในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานอกจากดร.เนาะครับครับที่เราเรียนมาก็มีครับท่านอาจารย์มันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าพ่อแม่นี่มีคุณมากให้เลือดเนื้อให้ดวงตาดวงใจให้แก่ลูกมาทุกอย่างไอ้ที่มากมากมันมากขนาดไหนเอ้าอาการ32เนี่ยอาจารย์ตั้งแต่ไล่เวลาสวดมนต์เกสาโรมานักขาทันตาตะโจเนี่ยเกิดใหม่ก็รู้ดอกว่าพ่อแม่มีคุณมากมีคุณมากผมจำความได้มันก็รู้แล้วพ่อแม่มีคุณมากใช่ไหมล่ะครับไอ้มากลองยกตัวอย่างมากขนาดไหนลองว่ามันรู้อะไรที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะเขาบอกอย่างนี้เนาะไม่ยากเลยท่านโตโตเขาบอกว่าถ้าเอาเปรียบเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีมากขนาดไหนจะพรรณนาให้หมดนี่บอกว่าสมมติอาจารย์ด็อกเตอร์บุญหลายเอาพ่อไหว้บ่าขวาเอาแม่ไหว้บ่าซ้ายให้กินนอนอาบน้ำป้อนเขาป้อนน้ำทายครับอยู่บนนั่นตลอดเวลาตลอดชั่วชีวิตของท่านเขาบอกว่าเรายังไม่สามารถทดแทนคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยโอ้แกงว่าดอกว่าบอกว่าเอานุ่นน่ะเอาเขาเรียกว่าเอาฝ้าเนี่ยมาเป็นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรนี่มาเป็นมึกปากกาวาดเขาบอกว่า
ก็ยังประกาศคุณความดีของพ่อของแม่เราไม่มุดเลยมันขนาดนั้นนี่จ่านกตื่อขนาดนั้นแล้วครับพี่ว่าอะไรแม่น้ำมันในมหาสมุทรมันน้อยนี่มันไม่น้อยแล้วแม่ขึ้นเครื่องบินจากประเทศไทยไปประเทศเดียวตั้ง2ชั่วโมงครึ่งน่ะข้ามแม่น้ำน่ะครับข้ามแม่น้ำมหาสมุทรน่ะเออแต่มันใหญ่มันมากขนาดนั้นมันมากขนาดนั้นน่ะเขาเปรียบเทียบเอาว่าแต่ว่าอันนั้นคือเปรียบเทียบโอ้บางคนท้องฟ้าแผ่นดินครับน้ำอันนี้เปรียบเทียบจริงๆแล้วอย่างท่านโตโต้ว่านี่ถูกแล้วครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือธาตุสีนั่นแหละดินน้ำลมไฟครับโดยเฉพาะถ้าโยกถ้าโยมอยากเห็นชัดๆอาจารย์โตๆอยากเห็นชัดๆยังไงก็ดูที่ปากเอาว่าครับถ้าพระองค์ไหนเนี่ยครับปากแบะๆนี่จะเป็นพระกตัญญูกตเวทีว่าไปจริงเด้ทำไมลูกครับทำไมลูกอันนี้ชมอันนี้ชมหรือว่าอันนี้ชมหรือว่าก็ชมแล้ววะโอ้สาธุขอให้ปากได้ใจตรงกันเถอะแม่ท่านไม่สบายโอ้นี่ว้ายผมเห็นท่านไปดูแลพวกแม่ท่านอันนี้ไม่ได้เจาะจงว่าใครว่าว่าพระปากเบะไม่ได้ว่าไม่ได้ระบุชื่อไม่ว่าใครเลยฟ้องศาลไม่ได้ดูที่ปากดูที่ปากโอ้อันนี้ชมชมหรือว่าชมชมชมสาธุต้องปากเบะเท่านั้นที่จะขอให้ปากได้ใจตรงกันเถอะไปดูทำไมหรอกแม่ป่วยตะของก็ไม่ได้เป็นหมอไปดูทำไมไปดูให้กำลังใจเรามันได้อะไรก็สมเด็จย่าท่านว่าเอาไว้ดูดิว่าไงในหลวงเคยไปถามสมเด็จย่าไปถามแม่น่ะนะครับแม่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถึง2พระองค์ใช่ได้เป็นพระพี่นางถืออีก1คนครับแม่อยากได้อะไรก็ลูกนี่สมเด็จย่าก็ตอบเลยครับแม่ทุกคนพ่อทุกคนอยากได้สิ่งจากลูกก็เพียง3อย่างเท่านั้นแหละ1 1ตอนที่พ่อแม่แก่เฒ่าหวังลูกๆเฝ้ารับใช้2ขนาดเด็กน้อยยังทำบุญน่ะตำรวจนั่นน่ะตำรวจนั่นน่ะคนน้อยนั่นน่ะคนใหญ่ตอนแก่เฒ่าหวังลูกๆเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังลูกๆเฝ้ารักษาเมื่อมอดม้วยวายชีวาหวังลูกๆปิดตาเมื่อสิ้นใจโอ้สามอย่างสามประการนี่ครับครับแล้วก็ยังมีนักปราชญ์ท่านมาแต่งเป็นธรรมนิธรรมนองเอาไว้เด็กถ้าลูกพระเดชพระคุณเป็นไงอยากจะเห็นว่าลูกมีความกตัญญูกตเวทีพ่อแม่มีบุญคุณมากมายแค่ไหนถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นอย่างกับท่านจันโตโตแกว่าว่าเป็นธรรมนิธรรมนองอันนี้มันมากมายเลยครับงั้นเราว่าเป็นธรรมนิธรรมนองให้โยมได้ฟัง oh. เอาง่ายๆว่าพ่อแม่มีบุญคุณยังไงอย่างกสมเด็จย่าท่านว่าครับกตัญญูกตเวปาดเอาเสียงกิ้งจกกันไหนเว้ย แม่ในขนาดไม่ยกคู่จะขนาดนี้นะโยมนะ ถ้ายกคู่จะขนาดไหนนี่นั่นยกคูณจ้าสาธุโอ้ยยกคูณบ้ามสันเทียชื่อจริงชื่อคูณชื่อเหรนชื่อบึ้งโอ้เนี่ยเอาชื่อคูณเท่าวันนี้เนาะเออแม่บึ้งจะไหนยิ้มมานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่เต็มหรอกแกไม่ต้องมองหรอกเข้าตังแต่ย่ามก็ยกมือไหวก็ดึงท่านปากต้องห้องไหลเอาเขายกคูณแล้วก็ว่าไปเถอะเอาถึงไหนกินกะทันอยู่กตัญญูกตเวทิตาฟังอัตตมังจะว่าทุกคนจำว่าเรื่องผู้มีพระคุณทำไมพากันยิ้มล่ะเอ้าเสียงดีเนาะแต่เป็นเจ้าวาดเสียงดีใหญ่เลยยมเลยก็ใช่เสียงมากเลยผมก็ยังเออเอาไม่ว่าแต่ใครเกิดเป็นคนไทยอย่าลืมพระคุณเที่ยวว่าคุณที่สำคัญมีอยู่เพียงสองคนคุณมาก
เหลือล้นให้แลให้เลี้ยวบิดามารดาก็อย่าลืมทีเดียวถ้าลูกคนไหนเบี้ยวไงระวังกรรมบางพ่อแม่เลี้ยงเรามาบุญคุณท่านมากมายเราเป็นนี้ท่านหลายจงนึกย้อนหลังตอนท่านเลี้ยงลูกว่าเหนื่อยเหลือกำลังไอ้นายไอ้นางกว่าจะเลิกกินนมแน่ลูกแน่บางคนเลี้ยงยากว่าจะโตใหญ่เมื่อเจ็บป่วยไข้ไงพ่อแม่คืนคมด้วยความห่วงลูกแงแทบจะเป็นลมว่ายกจูบยกโดมแม่ด้วยความดุลคุณพ่อแม่สุดยอดเนาะฮะบุญคุณพ่อแม่สุดยอดแล้วนี่นั่นดิอยากที่จะพัฒนาครับงั้นโดยสรุปแล้วครับพ่อแม่มีคุณ3ประการประการที่1ท่านให้เราเกิดประการที่2ท่านเลี้ยงดูเราประการที่3ท่านทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่โดยไม่มีใครมาตั้งไม่มีใครมาให้รางวัลไม่มีใครมาชมเชยนั่นกรรมดีที่แม่ทำมาถูกต้องครับย่อมส่งผลให้กับแม่งั้นคุณโยมยายอัดแกทำคุณงามความดีมาครับให้ชีวิตลูกตั้งแต่กี่คนก็ไป7คนด้วยกันให้ลูกเกิดมาแล้วพระเดชพระคุณเลี้ยงดูต่อเนื่องจากนั่นมาอีกนะครับพอเลี้ยงดูเติบใหญ่มาแล้วลูกๆเรานั่นไปมีหลานอีกครับหลานเรานั่นไปมีเหลนอีกใช่งั้นคุณยายอัดแกสั่งคุณงามความดีของแกไว้ครับเจตนาดีทั้งนั้นแหละผมว่าสาธุเลี้ยงลูกแต่ละคนพระเดชพระคุณครับเป็นไงลูกแต่ละคนของยายอัดนี่นะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันยายอัดแกให้ทุกยิ่งทุกอย่างเท่ากันไอ้ที่ว่าเนี่ยก็คือชีวิตโอ้ก็คือสิ่งที่ท่านโตโตว่าครับก็คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเรียกพระครูสังฆลักษณ์สำเริงเถิดเขาไล่โซดเอานี่แม่ตัวโตไว้ดีนะเลยพูดมันกระตูนเนาะก็ไม่รู้แหละแกบอกผมว่าผมชื่อตัวโตนะครับแม่ความจริงน่ะไม่ใช่ชื่อตัวโตชื่ออะไรล่ะชื่อโตเฉยๆโอ้พระโตนี่โตแต่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาต้องตั้งไม่ให้มันธรรมดาครับก็เลยโตแล้วก็โตอีกทีนึงอ่านแบบไทยเนี่ยต้องอ่านว่าโตโตนี่ครับเราไม่ได้เป็นลูกครึ่งไม่ได้เป็นฝรั่งแล้วไม่ต้องโตโต้ดอกอันนี้เป็นความผิดของผมเหรอเนี่ยครับธรรมดาโตครับเอาองค์นี้มีอนาคตนะดังกันโนอนาคตยังไงนี่ถ้าแกเฒ่าไปเนี่ยว่าตอนนี้เขาเรียกหลวงพี่โตโต้ใช่เรียกหลวงพี่โตครับนี่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาเรียกหลวงพ่อโตโอ้นานไปเขาเรียกหลวงปู่โตครับเสร็จแล้วเขาก็เรียกตังโตทีมเดียวกันฟังเดียวกันลืมเปล่าโอ้ดอกพี่โตเริ่มการ์ดกันเองเลยโยมโอ้อย่าว่าการ์ดเถอะเริ่มความเห็นไม่ลงรอยเดียวกันเออว่างั้นเถอะการ์ดกันเพราะมันเมียวเนาะครับว
โอ้นี่แสดงว่าเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยวิบากกรรมไม่มีใครช่วยใครได้ครับใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นลูกหญิงลูกชายทำดีไว้แล้วลูกหญิงลูกชายทำดีก็รับของลูกหญิงลูกชายไปเช่นวันนี้เขาทำดีตอบแทนคุณแม่อย่างวันนี้เขาทำตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ก็รับของเขาไปครับพระได้พระอานิสงส์ได้พระอานิสงส์ของเขาไปนี่โยมแอดโยมบึ้งโยมแดงโยมสำเภาโยมสวีทโยมโดนครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทำมานี่ครับใครทำคนนั่นก็ได้ใช่ถ้าทำดีครับก็ได้ดีแม่นทำชั่วก็ได้ชั่วของเขาแน่นอนไม่มีใครช่วยใครได้พระพุทธเจ้าจะเก่งมาจากไหนก็ช่วยไม่ได้ครับพระเดชพระคุณฉะนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องของวิบากกรรมครับพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โดส่วนข้อที่สองเรื่องของปัญญาปัญญาก็เช่นเดียวกันครับว่าคนมีปัญญาเนี่ยอย่างผมเนี่ยจบประโยคเจ็ดมาน่ะครับท่านพระครูจบประโยคสามแมนท่านโต้จบประโยคหนึ่งสองประโยคสิบสองฮะประโยคสิบสองเอ้าไม่เกินดีเด้อหรอกกันหนึ่งสองเขียนต่อกันกับประโยคสิบสองเพราะงั้นเขาเรียกโต้เกินเก้าไปอีกนะผมเป็นครับปัญญาครับให้กันไม่ได้ดอกไม่ได้แต่สอนกันได้ครับแนะนำกันได้ครับแต่การที่จะไปเป็นมหาปริญญาเนี่ยผมว่าองค์นั้นเก่งกว่าตัวตู่นะองค์ไหนนี่ๆๆหลวงพี่เอนี่โอ้เก่งกว่าพระบุญหลายอีกพระใบดีกาโอภาสนี่ลองให้ไปเปิดเครื่องกับพระบุญหลายนี่ครับจังก็เปิดไม่เป็นผมก็ไม่เป็นวิทย์มันอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรก็นี่ผมก็จบด็อกเตอร์ลองให้ผมเปิดก็เปิดไม่เป็นอันนี้คือปัญญานี่คือปัญญามันให้กันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของใครของมันครับงั้นพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ครับแต่ปัญญาเหล่านั้นก็ไม่สามารถมายกให้กันได้อย่างนี้เนาะอาจารย์แต่มาสอนได้บอกได้แนะได้นำได้อย่างนี้เนาะทำอย่างนี้เด้อจีจะมีปัญญาฟังมากๆเด้อที่พระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมครับครับฟังมากๆเป็นสุตตมยปัญญาฟังมากๆอ่านหนังสือมากๆเรียนมากๆเด้อจะมีปัญญานี่บอกใช่เออถ้าบอกแล้วเราไม่อ่านเราไม่ฟังมันจะมีปัญญาไหมล่ะโอ้ไม่มีคิดมากๆเด้อถึงจะมีปัญญาครับจินตมยปัญญาพระพุทธเจ้าบอกคิดมากๆเด้อฟังแล้วอ่านแล้วก็คิดมากๆสักน้อยครับอันไหนมันควรอันไหนมันไม่ควรอันไหนมันมีประโยชน์ไหนไม่มีประโยชน์คิดสักหน่อยนี่คือวิธีจะทำให้เกิดปัญญาแสดงว่าปัญญานี่มีสามารถยกให้ได้ให้กันไม่ได้หรอกครับพระเดชพระคุณครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับการฝึกฝนใช่มีวิธีการคืออะไรฟังคิดแล้วก็ภาวนาโอ้ฟังคิดทำครับถ้าคนไหนอยากมีปัญญานี่เช่นจัดดอกไม้นี่นี่ให้เอ็งทำได้ไหมล่ะวันหนึ่งนั่นไม่ได้แล้วจ้างเป็นปีก็ไม่ได้มุ่นผมว่ามุ่นอันนี้เขาจับวางเขาก็ได้เลยแต่ว่าถามโยมดุลตั้งแต่ไหนไปว่าถ้าอาจารย์พุทธหลายตายนี่โยมคิดทำแบบนี้ได้ไหมเอ๊ะปากนะผมถามเขาเกี่ยวแล้วก็ท่านอย่าเที่ยวพูดอย่างนั้นอย่าเที่ยวพูดอย่างนั้นหลวงพี่ดร.ดุลทำไมเมื่อวานนี่นั่งรถไปด้วยกันเป็นไงครับแกก็โต้เล่าให้ฟังคือกันเล่าว่าเรื่องตายเนี่ยดิเออก็หลวงพ่อพระครูปัญญาธรเจ้าคณะตำบลที่พึงพระราชทานเพิงบ่อนี่น่ะที่ไปงานมานะครับครับโอ้มรณะแล้วอะไรแล้วเงินวัดก็มีโยมมีเงินอยู่ 4,000 เงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่กี่ร้อยครับตายแล้วก็คือไม่มีอะไรเลยก็นั่งคุยกันอย่างงี้องนั่นก็พูดคือกันโอ้โตเอ้ยผมคือกันเด้ถ้าลงตายตอนนี้ก็ไม่มีคือกันมาหรอกอย่าดังอย่าพึ่งพูดเรื่องตายแม่ผมเคยเห็นมาแล้วใจไม่ดีใจไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยเขามีโรงศพไม่มีหีบเย็นแบบนี้ดอกครับกับกวัดนนทัยเนี่ยผมเห็นมาแล้วพอดีมีโยมเขาถวายหีบเย็นมาไงล่ะมาถวายเสร็จทราบเรียบร้อยหลวงพ่อจ้อยก็ให้เลขานุการเจ้าคณะอำเภอครับอนุโมทนาบุญกโยมดิป้า
โรงเย็นหีบเย็นนี่มันเย็นปลายเนาะ อยากเขาไปนอนดูเถอะดีทำไมสามวันจากนั้นว่าท่านก็โมรณภาพ วันนี้ผมเห็นอาจารย์บุญหลายอารัมภบทตอนต้นว่าถ้าฉันตายจะมีคนทำให้ไหมเนาะก็เลยต้องถามโยมดลทำไมพูดเป็นยางปากแท้โยมดลทำได้ไหมโยมจำเถอะถ้าฉันตายจะมีทำใหม่จะไปหาคนนั้นแต่ว่าองค์นี้ไม่ตายง่ายดอกโยมเว้ยทำไมล่ะวู้ไม่ง่ายดอกเด้อองค์นี้เด้อคือก็ทำอะไรไว้เยอะนะไปฉันไปนู่นมาลายโยมโยมพ่อมาตะกิดบอกด้วยว่าโอ้ยผมได้ลูกชายคนใหม่ผมได้ลูกชายคนใหม่ทำไมล่ะสมัยก่อนนี่โอ้ยผมนี่ทุกข์ใจแท้ๆอาจารย์มหาเอ้ยยิ่งแต่มีงานบัตรมีหมอลำมีวงดนตรีมาลายเถอะนะเห็นหลายอยู่นาเวทีแหละเอากระกุมอ่ะเอากระกุมใครเล่าให้ฟังเป็นตัวหาเรื่องใครเล่าให้ฟังตลาดนี่ตลาดเราเป็นคนอย่างนั้นนี่ก็เลยเป็นคนอย่างนั้นท่านนี่ว่าไม่ตายง่ายดอกเอ้างั้นคือเรื่องของปัญญาต้องฝึกฝนไม่ได้ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองอยากได้ต้องทำเอาฟังมากๆอ่านมากๆคิดมากๆทำมากๆจะเกิดปัญญาครับโอ้นี่ประการที่สองครับส่วนประการที่สามเรื่องอะไรประการที่สามนี่คือความงามของธรรมะหมายคือรสแห่งธรรมะครับรสพริกมันมีรสเผ็ดใช่เกลือมันมีรสเค็มแม่นใช่ไหมใช่น้ำตาลเหรอน้ำตาลก็หวานน้ำตาลหวานเนาะน้ำส้มก็เปรี้ยวมะนาวก็เปรี้ยวใช่มันมีรสของมันเลยแต่ละอย่างก็มีรสของใครของมันครับงั้นธรรมะก็เหมือนกันครับว่าธรรมะก็มีรสของธรรมะมีรสยังไงมะนาวถ้าเองไม่ไปกินเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันเปรี้ยวใช่เผ็ดเราไม่กินเราไม่เคี่ยวพริกเราไม่เคี่ยวไม่กินเราก็ไม่รู้มันเผ็ดครับเกลือไม่ชิมไม่กินก็ไม่รู้มันเค็มใช่ธรรมะของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับอยากรู้ว่าธรรมะมีรสชาติยังไงทํายังไงต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเช่นพวกเราท่านทั้งหลายมาเทศมาแสดงธรรมนี่ท่านพระครูครับครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงวัดธรรมะของพระเจ้าดีแต่ๆโยมเอ้ยรสอร่อยแต่ๆเด้อดีกว่ารสทั้งปวงเลยโยมไม่ได้กินธรรมะไม่ได้สัมผัสธรรมะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะครับก็จะไม่รู้รสว่าธรรมะของพระเจ้าดีแค่ไหนโอ้ถ้าอยากรู้รสธรรมะบอกว่าอดทนดีแต่ๆโยมเด้อนั่งฟังเทศจนจบดีแต่ๆเด้อโยมเด้อดีไม่น่าอ้าวจักแล้วถ้าเขาว่าดีเขาก็นั่งจนจบแต่ว่าไม่ดีก็ลุกไปหลายคนแล้ว นี่เพราะว่าฟังเฉยๆไงแต่ถ้าโยมลองปฏิบัติลองทำเองปฏิบัติเองสิ่งนี้ถึงจะรู้ว่าธรรมะของพระเจ้างามแค่ไหนธรรมะของพระเจ้ารสดีแค่ไหนครับโอ้ที่ว่าให้ทานแล้วก็รวยครับรักษาศีลแล้วก็สวยครับแล้วก็อยากชราต้องเจริญภาวนาอันนี้เป็นรสของธรรมะอันนี้เป็นรสของธรรมะโยมเฮ้ยท่านบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำให้คนรวยครับทำไมสูตรคำชนดไม่ได้ครับหลวงพ่ออะไรเนี่ยพุทโธหลวงพ่อเทียนชัยนี่เดือนชัยเดือนชัยเดือนชัยทำไมไม่ทำแบบนั้นครับก็นั่นพระพุทธเจ้าหายยิ่งกว่านั้นหมายความรวยยิ่งกว่านั้นครับก็นี่หลวงพ่อพระครูดมเหมคุณนี่แกสั่งศาลานี่มดไปตั้งไกลนี่โอ้อันนี้หลายล้านแล้วนี่ศาลานู่นเหรอลงทานนู่นเหรอหลายล้านประมาณ3กุฏินู่นเหรอติ12ผมบวชมาใหม่ๆจักมาอยู่นนทัยใหม่ๆครับได้ยินข่าววัดทองหลางไฟใหม่กุฏิใช่ใช่ไหมใช่พระก็ไปแอบอยู่ตามกอกลัวรีสอร์ท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 หน่อยเป็นแถวแต่หลวงพ่อท่านสามารถสั่งกุฏิใช่เวลาไม่ถึง3ปีครับเสร็จเรียบร้อยเท่าไรก็ไปน่ะ12ล้านใช่ไหมท่านพระครูใช่ถามว่าหลวงพ่อพระครูดมเหมคุณแกไปทำงานอะไรทำไมมีเงินตั้ง12ล้านมีเงินตั้ง20ล้าน
เอาแค่ไม่ได้ทำเลยเนาะไม่ได้ทำแล้วไปได้เงินมายังไงทำไมรวยแท้เขาทอดผ้าป่าใครทอดนี่นักอยู่นี่เจ้านี่นี่นะครับถ้าไม่มีพระครูอุดมหล่ะเอาเขาที่ทอดใหม่บ้าเลยเขาที่ทอดเนาะมีแต่พระครูมันหลายอยู่ไม่แน่ไม่แน่อย่าว่าไม่แน่เลย ผมเห็นแล้วทำไมผมมารอท่านบ่อยนะมาแล้วก็มีโยมมาหาหลวงพ่อบ่อยเหมือนกันนะครับพอมาแล้วก็ถามหาในหลวงพ่ออยู่ห้องไหนใช่ที่นู้นห้องนู้นครับเรียกให้เด้งโอ้ไม่กล้าเรียกเร็วองค์นั้นเข้าห้องแล้วจะมีใครกล้าหรอกโยมรอสักหน่อยก่อนก็ได้โอ้ยด่วนเด็กที่ด่วนไปที่ด่วนรีบครับครับที่ทำไมโยมถวายสังฆทานสักนิดโอ้เดี๋ยวฉันไปเรียกเลขาให้รองเจ้าวาดรองเจ้าวาดอยู่บนเดี๋ยวฉันเรียกแป๊บเดียวโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมล่ะเดี๋ยวกลับก่อนก็ได้เห็นไหมเราเดินสังฆทานครับเชยนี่ครับท่านพระครูครับอุดมเหมคุณเนี่ยท่านเอาธรรมะของพุทธเจ้าท่านปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าครับท่านให้ท่านจึงมีใช่ไหมครับใช่ท่านให้เดี๋ยวท่านจึงมีครับนี่ลองโยมมาถวายเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนครับเงินนั่นหายหมดเอาไปเก็บไว้เฉยๆปุติก็ไม่เกิดศาลาก็ไม่เกิดเมนก็ไม่มีเมนก็ไม่มีแต่เงินได้ทุกปีครับไปไหนหมดซื้อรถใหม่ถ้าอย่างงี้จะมีโยมไหนมาทำบุญหรอครับเอาไม่มีแล้วเนาะนี่เพราะหลวงพ่อท่านให้ท่านได้มาแล้วท่านก็ให้โอ้ให้แล้วท่านจึงได้ครับหลวงพ่อคูณก็คือกันทั้งหมดทั้งมวลนี่คือปฏิบัติตามแนวคำสอนของพุทธเจ้าโอ้อยากได้หลายต้องปฏิบัติเอาโยมอยากรวยครับโยมอย่าไปขออ้าวเพราะถ้าขอไม่มีทางรวยทำยังไงทำเอาโอ้ปลูกมะม่วงได้มะม่วงใช่โยมก็กินแต่มะม่วงเมื่อปีเมื่อชาติแม่นแต่อยากได้เงินที่ทำไงทำไงเอามะม่วงไปขายดิโอ้มันถึงที่ได้เงินลองดูว่าครับพระอาจารย์พุ่นหลายน่ะพ่อตลาดนะโยมตลาดปลูกอ้อยทุกปีเป็นไงเสร็จแล้วก็นั่งกินแต่อ้อย จักที่มีเงินไหนใช่แต่โยมพ่อหลาดแกฉลาดมีปัญญาครับเอาอ้อยไปขายจึงได้มีเงินปีละ 400,000 500,000 โอ้นี่อาจารย์พุ่นหลายมีรถนั่งก็ย้อนกระดกเนี่ยวันนี้เทศดีดีเทศดีงั้นปฏิบัติเอาโยมธรรมะของพระเจ้าต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นถึงจะได้ตามที่เราได้ตามที่เราปรารถนาถึงจะเข้าใจครับถึงจะได้รับรสของมันมาฟังเราปุบมาฟังเราเทศฟังพระพุทธเจ้าสาธยายศึกษาตามอักษรครับไม่สามารถที่จะรู้ทำได้ผมนี่เรียนมาพระไตรปิฎกเรียนนักธรรมเรียนบาลีครับเรียนทางโลกผมว่าผมสูงสุดมาแล้วนะแต่ไม่ดีกับตอนนี้ไปอยู่ที่กระโดนเนี่ยครับมีโอกาสได้สวดมนต์ท่านพระครูครับตอนเช้าตื่นมาตีสี่สวดมนต์ถึงหกโมงโอ้สาธุทุกวันครับตอนเย็นก็ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งทุกวันสาธุกลางคืนผมขึ้นไปบนเจดีย์ oh. หลังจากทำวัดสวดมนต์ประมาณ2ทุ่มผมขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่บนเจดีย์ประมาณ2ชั่วโมงลึงลงมาครับเนี่ยมันมีโอกาสขนาดนั้น oh. ตรงนี้ถึงว่าโอ้ไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลน่ะนะครับเรียนมาก็ให้มันรู้เฉยๆ oh. แต่ไม่รู้รสของการที่รสธรรมะของพระเจ้าพอได้มาสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิตรงนี้แหละครับถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่คือของจริงแสดงว่าถ้าเราอยากรู้จริงก็ต้องทำต้องฝึกฝนปฏิบัติเอาทำไม่ใช่ทำธรรมดาวันละนิดวันละหน่อยวันละน้อยถ้าอยากได้มากก็ต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตถึงจะได้รับรสอันที่สุดของธรรมะอันนี้ข้อที่3ข้อที่3ครับความศรีวิไลหรือความงามของธรรมะถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เห็นของจริงได้เพียงแค่รู้อย่างเดียวข้อที่4สุดท้ายข้อที่4ก็คือคนที่ไม่มีวาสนาต่อพระพุทธเจ้าครับอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าคนในโลกนี้มี 7,000 กว่าล้านครับที่ได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ล้านคนดอกโอ้ได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นอริยะบุคคลไม่กี่ล้านคนดอกครับ
พราะคนเหล่านั้นเป็นไงเขามีวาสนาต่อพระพุทธเจ้าเขาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าจึงรู้เรื่องจึงเข้าใจครับแต่คนทั่วไปพระเดชพระคุณครับเป็นไงลองไปเทศสอนเขาทัวท่านกล้าไปไม่หรอภาคใต้เดี๋ยวนี้โอ้ไม่ไปเลยนิมนต์พระอาจารย์บุญหลายไปเทศที่นราธิวาสโอ้กันละลานก็ไม่ไปดอกในมัสยิดโอ้ไม่ไปอย่าว่าแต่มัสยิดนะโยมเอ๋ยเป็นไงปีก่อนนั่นฉันไปเทศชุมพรไปกับอาจารย์บุญหลายนี่แหละนั่งรถคันเก่าท่านไปครับไปแล้วพอดีมันไปมันค่ําพอดีไงล่ะไปไม่ถึงงานเขาก็เลยว่าจะไปพักหาที่พักโชเฟอร์ก็เลี้ยวแวบเข้าไปตรงนั้นมันเป็นปั๊มน้ำมันหรือเป็นห้องเป็นร้านอาหารนี่แหละน้องสลายดิ่งเข้าไปเลยครับดิ่งเข้าไปจอดเลยก็ไม่ได้ดูอะไรแล้วโชเฟอร์พอจอดปั๊บก็เตรียมจะลงรถแต่จานบุญหลายได้มองเห็นโยมเลยครับบอนเขาละหมาดอยู่คางนั่นพอดีเลยเอ๊ฉันก็ว่าเอ๊จานบุญหลายทำไมมองเลิกหลักเลิกหลักเนาะจักหน่อยด่าโชเฟอร์อย่าเลยไปไปไปมึงไปมึงไปเพื่อมันมาปาดคอกูจะทำไงดูสิขนาดยังไม่ทันลงเลยแค่เห็นกลัวแล้วความตายเนาะถ้างั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรดครับคนแบบนี้โอ้สมัยข้างพุทธการมีไหมอาจารย์โตมีไหมที่พระพุทธเจ้าไม่เทศโปรดเลยคนที่พระพุทธเจ้าไม่เทศไม่แสดงธรรมมีบ้างไหมมีครับอาจารย์ครับถ้าว่าสมัยครั้งพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าที่ว่าแสดงธรรมนี่พระองค์ก็พิจารณาคนก่อนถ้าเป็นคนที่บัวเหล่าที่สี่นี่พวกบัวใต้ตมปัฏฐปรมาพระองค์ก็ไม่แสดงอาจารย์เอ้าทำไมต้องว่าบัวเหล่าที่สี่เอ้าเขาดอกเปรียบมนุษย์บุคคลเรานี่เป็นดอกบัวสีเหล่าเหล่าที่หนึ่งเหล่าที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้เก่งผู้ฉลาดปาดเดียวสั่งสมบารมีมาดีเรียกว่าอุคติตันยูนี่เป็นบัวพ้นน้ำหมายความว่าเพราะพระพุทธเจ้าแสดงไปหน่อยนึงแกก็สามารถรู้ทำได้โอ้ยกหัวข้อทำเกินครับยกหัวข้อทำแสดงก็รู้ได้เหล่าที่สองก็เรียกว่าวิปจิตันยูอันนี้ก็เป็นคนเก่งคือกันแต่อาศัยฟังวันที่สองวันที่สามถ้าจะยกตัวอย่างถ้าคนที่เก่งเป็นอุคติตันยูถ้าถามผมนี่ผมว่าท่านพระสารีบุตรเพราะว่าฟังหัวข้อธรรมเดียวจากพระอัสสชิเนี่ยเข้าใจแทงตลอดแล้วก็เป็นโสดาบันสำเร็จเดี๋ยวนั้นโอ้แต่ถ้ายกตัวอย่างวิปจิตันยูมีปัญญาดีฉลาดแต่ต้องอาศัยฟังรอบสองรอบสามบ่อยๆนี่ผมยกตัวอย่างพระโมคคัลลานะโอ้เพราะว่าพระสารีบุตรนี่ฟังธรรมจากพระอัสสชิบรรลุธรรมครับพระสารีบุตรไปบอกธรรมนั่นกับพระโมคคัลลานะแต่พระโมคคัลลานะยังไม่บรรลุธรรมต่อเมื่อหลังจากบวชแล้วถึงบรรลุธรรมในภายหลังครับอันนี้เขาบัวเหล่าที่สองพอบัวเหล่าที่สามนี่ก็อุปมาเหมือนพระอรหันต์ครั้งพุทธกาลทั่วไปหรืออุปมาอุปไมยเหมือนญาติโยมที่รู้จักศีลรู้จักทานรู้จักภาวนานี่แหละครับโอ้ขยันทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆรอวันรอเวลาครับไม่ชาตินี่ก็ชาติหน้าใช่ไม่ชาตินาก็ชาตินู่นครับเราต้องเป็นอย่างนั้นเราสุดท้ายที่ว่าไม่สอนเลยถ้าว่าเอาก็คือเขาเรียกว่าคนนั่นเป็นคนที่มีไม่มีวาสนาอย่างอาจารย์ดร.ดุลในพุทธศาสนามีใครอาจารย์ดร.ก็คือบุคคล5ประเภทเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนเลย1คนข่าพ่อ2คนข่าแม่3คนข่าพระอรหันต์4คนทำร้ายพระพุทธเจ้า5คนทำสังฆเภทโอ้นี่เขาเรียกว่ากรรมที่นักที่สุดแล้วใช่อนันตริยกรรมคนทำกรรมนักที่สุด5ประการนี่พระพุทธเจ้าไม่เทศสอนเลยครับนี่สรุปไปเห็นว่า4ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ครับเหนืออิทธิฤทธิ์เหนือปาฏิหาริย์เหนือปัญญาความจริงเหนือเมตตาครับคือพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้แน่อันนี้หนึ่งก็คือวิบากแห่งกรรมครับสองก็คือเรื่องของปัญญาใครอยากมีต้องศึกษาต้องทำเอาเองครับสามเรื่องของความงามหรือรสแห่งพระธรรมเนี่ยใครอยากรู้ว่าขันติอดทนมันดีขนาดไหนต้องทำเอาเองต้องทำเอาเองโอ้ใครอยากรู้ว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยคืออธิษฐานแล้วมันได้เนี่ยลองอธิษฐานดูครับอธิษฐานแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอธิษฐานแบบไหนเอ้าพระพุทธเจ้าเล่าอธิษฐานท่าน
เคยเทศมหาชาติไหมล่ะเคยพระพุทธเจ้าอธิษฐานตอนให้ลูกเป็นทานอธิษฐานว่ายังไงโอ้ขอให้ข้าได้ข้ามห้วงแห่งมหานพพบอมตะมหานิพพานใช่ทุกภพทุกชาติปรารถนาอย่างเดียวนี่อย่างเดียวเลยต้องตั้งใจอย่างเดียวเอาก็ทำบุญทั้งที่ก็อธิษฐานหลายอย่างไม่ได้นี้ไม่ได้นี่ๆยังทำบุญอย่างให้โยมอัดนี่ครับเอาอธิษฐานให้โยมอัดได้ไปเกิดบนสวรรค์ครับถ้าอย่างนี้ได้อย่างเดียวเอาก็ให้ก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าถูกหวยด้วยเทอญโอ้อันนี้แล้วไปเลย อย่างเดียวเท่านั้นนี่ครับคนที่ถูกหวยได้บอกโยมไปก่อนเลยว่าคนที่ถูกหวยนี่มันต้องปัจจุบันทันด่วนโอ้คือมันปุ๊บปั๊บถึงจะถูกครับครับสังเกตดูว่าเป็นไงพวกทุกจ๋าโอ้ได้จ้ะได้ๆจ้ะได้ฉันได้แต่2องค์นั้นไม่ได้โยมเอามาใส่นี่หมดซะอย่าทาอย่าคากันเด้อแม่เครื่องไฟดีซะด้วยว่าหลวงพี่มหาดุลเอาสุดเสียงแท้แล้วอ่ะนี่มีการคุยกันฉันได้2นั้นไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอันนี้4อย่างครับ4อย่าง4ประการนี้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็2ทุ่มครึ่งแล้วจ้ะคุณยายอาจทำดีไว้แล้วครับทอดกฐินยังไงเสียท่านก็ได้ของแก่แต่ไม่ได้ดอกชาตินี่ครับครับต้องเป็นผลที่จะได้ในภพภูมิต่อไปโอ้เพราะสิ่งที่โยมยายอัดก็ได้ชาตินี้ครับคือสิ่งที่แกทําไว้เมื่อชาติที่แล้วครับใช่มั้ยครับแม่นเพราะเหตุมันต้องเกิดก่อนผลเสมอใช่ไม่ใช่ว่าเพราะเหตุเกิดปั๊บผลมันเกิดพร้อมกันก็เหตุไม่ใช่ครับงั้นดูเหตุแล้วผลมันจะตามมาแต่ระยะเวลาต้องดูอีกทีนึงครับโอ้สาธุเลยเนาะพระครูสังฆราชสำเริงมีอะไรจะเพิ่มตรงนี้ไหมครับในส่วนตรงนี้ถ้าว่าเรื่องวาสนานี่เนาะผมก็ยกตัวอย่างอันนี้แหละเอาให้จบก่อนพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านไม่ได้มีปรารถนาที่จะให้ใครต้องตกละกรรมลำบากหรือว่าต้องไปเกิดในอบายภูมิดอกนะครับแต่ทำไมครั้งพุทธกาลนี่ยังมีคนมุ่งไล่คิดไล่อาฆาตพระพุทธเจ้าใช่ไหมหรอกเพราะอะไรจนต้องไปเกิดในอบายภูมิเขาบอกว่าคนที่ถูกธรณีสูบในครั้งพุทธกาลนี่มีอยู่หลายคนหนึ่งก็คือพระเทวทัตสองก็คือสุปาพุทธะสามก็คือนันทมานพแล้วก็นางจินจมานาวิกาเนี่ยที่ใส่ได้กล่าวตูพระพุทธเจ้านี่ครับถ้าถามด้วยหัตถ์ไทยของพระอรหันต์นี่อย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยเนี่ยขนาดเป็นพระที่สำเร็จโสดาบันหรือว่าเป็นพระสงฆ์ปุถุชนที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างท่านอาจารย์มหาดุลนี่สวดมนต์เช้าสองชั่วโมงสวดมนต์เย็นอีกชั่วโมงนึงครับนั่งสมาธิอีกวันละสองชั่วโมงนี่นะท่านก็ไม่มีจิตคิดจะให้ใครต้องไปเกิดในนรกในอบายภูมิอยู่แล้วมีเมตตาเป็นหลักครับเพราะว่ามีเมตตาก็ปรารถนาแต่ให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์เห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยจากจะเหลือเขาแต่ข้างนั่นอาจารย์มันเหลือวิสัยเหลือเยียวยาจริงๆก็คือเหลือก็เรียกว่าเป็นวิบากกรรมนักจริงๆโอ้สุปาพุทธะนี่เขาเพราะว่าการภาษาบ้านเราก็คือเป็นพ่อตาโอ้เป็นพ่อตาเป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือเป็นพ่อของนางพิมพาต่อมาก็เป็นพุทธเจ้าครับที่นี่แกเครียดพระพุทธเจ้าตั้งแต่ที่หนีลูกออกไปบวชยังไงหรอกมีหนีลูกหนีหลานออกไปบวชเพราะพระพุทธเจ้าบิณฑบาตแกก็ไม่หายบิณฑ์จ้างนักเลงไปขวางจ้างนักเลงเหล่าไปกินเหล่ากลางถนนพระพุทธเจ้าบิณฑบาตนะอย่างเรานี่พระบิณฑบาตบางทีเราก็ไม่กล้าแหละที่จะมาทำอะไรแบบนั้นแต่นี่พระพุทธเจ้าพระประสงค์บิณฑบาตนั่งกินเหล่าค้ากรอกบ้านอย่างนี้ขวางทางพระพุทธเจ้าก็ไปบินทางอื่นให้คนเอาน้ำไปซะทางบินธบาตไม่ให้บินธบาตโอ้เราก็จ้างคนไปแช่งจ้างคนไปด่าพอทำครบ3การ3วันละดิอาจารย์ครับพอวันต่อมาพระพุทธเจ้าก็แย้มพระโอษฐ์แย้มพระโอษฐ์ภาษาบ้านเราก็ประมาณว่ายิ้มพอเห็นลายฟันโอ้ยิ้มพอเห็นลายฟันก็ยิ้มพองามๆคือยังอาจารย์บุญหลายนี่น่ะเออทำไมถึงยังแย้มพระโอษฐ์พ่อแย่มพระโอษฐ์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เชิงเดี๋ยวนี้เชิงเทศดีเด้อยังเทศดีเขาหูนะยิ้มงามคืออาจารย์บุญหลายวันนี้เชิงเทศดีเทศดีพ่ออานนท์ก็ถามพ่ออานนท์ก็ถามเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านจะไม่แย่มพระโอษฐ์คือไม่มีอะไรเป็นเหตุแห่งการแย่มพระโอษฐ์ได้พระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์ว่าอานนท์เหตุแห่งการแย่มพระโอษฐ์ของเราในครั้งนี้เธอลองดูนะว่าแต่นี่ไปอีก7วันสุปาพุทธะนี่จะต้องไปสู่อเวจีมหานรกยังไม่ตายนะโยม
ยังไม่ตายยังแข็งแรงอยู่ยังเป็นเจ้าอยู่ยังเป็นกษัตริย์อยู่แต่พระพุทธเจ้าทำนายไปเลยทำนายไปเลยเขาบอกว่าคำทำนายของพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่เป็นสองแน่นอนสุปพุทธะเนี่ยส่งคนไปลาดตระเวนเขาเรียกว่าส่งสปายสายรับไปสืบอยู่แล้วว่าว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าอะไรอีกเจ็ดวันใช่ไหมเราจะต้องไปเกิดในนรกอเวจีใช่ไหมทั้งที่เรายังไม่ตายทั้งที่เรายังแข็งแรงทั้งที่เรายังเป็นเจ้าครองนครอยู่นี่นะหัวเราะชอบใจเลยจริงไหมอาจารย์ดร.เขากำลังเล่าฟังเขาเป็นไรอันนี้มีอันนี้จริงอยู่โอ้หัวเราะชอบใจเลยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารับว่ากันภาษาบ้านเราคือคนจะตายตกคนตกนรกนี่คือต้องตายก่อนใช่ไหมแต่นี่คนยังไม่ตายว่าอีกเจ็ดวันจะไปเกิดนรกนี่เป็นไปไม่ได้เราจะทำให้สิทธัตถะหรือว่าพุทธเจ้านี่เป็นคนโกหกคนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยวะแล้วทำไงแกก็ขึ้นไปอยู่บนปราสาทโอ้เป็นมีสายเขาบอกว่าปราสาทชั้นที่เจ็ดปราสาทเรือนยอดที่สูงที่สุดเลยกล่าวว่าเจ็ดวันนี่ถ้าเราไม่ลงมาเราไม่ออกราชกิจเราไม่ไปไหนทั้งสิ้นนี่เอ้าครับใครจะมีหน้าไหนมาทําอันตรายเราได้หรือว่าทําให้เราไปเกิดในนรกอเวจีได้ว่างั้นเถอะโอ้แกอยู่นั่นแกก็สบายใจครับสําราญกินเหล้าตลอดเวลาเลยจ้างเขาเรียกว่าแกมีทหารมากเนาะตั้งทหารไว้ถ้าเราลงมานะให้ท่านล็อกเราล็อกก็พาเราขึ้นไปชั้น7เหมือนเดิมถ้าใครไม่ทําตามข้อขาดโอ้สั่งไว้ขนาดนั้นสั่งไว้อย่างนั้นเลยเจ็ดชั้นเนาะคิดดูอาจารย์แล้วเป็นยังไงที่นี่จนสุดท้ายวันที่เจ็ดอาจารย์เขาบอกว่าแกมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเจ้าสุปพุทธะนี่นะม้าสีอะไรม้าก็คือเป็นม้าทรงม้ากษัตริย์เป็นม้าคู่ใจเป็นม้าที่รักม้าสีขาวหรือม้าสีแดงสีดำอันนี้เขาก็ไม่บอกเอานี่ครับม้าเนี่ยโล่งอาจารย์ม้าสีอะไรวะถ้าเป็นหลวงพี่พี่ตอบไงผมก็ตอบเลยแล้วตอบว่านี่ม้ามันร้องม้าร้องนี่แกก็ด้วยความที่รักม้าตัวนั้นก็บอกเป็นม้าตัวประเสริฐม้าพระที่นั่งแกก็ลงมาด้วยกรรมที่มันเป็นวิบากกรรมที่แกทำกับพระพุทธเจ้าที่แกขวางทางพระพุทธเจ้าบิณฑบาตถมน้ำลายรถด้วยการที่ไปดื่มสุราเอาน้ำซะทางบิณฑบาตเนี่ยแล้วลงมาได้ไหมจากที่แกสั่งคนว่าอย่าให้เราลงมาได้พวกนั้นพอเห็นแกเดินมาก็เปิดประตูแล้วก็พักแกออกส่งโอ้พักแกออกส่งพักแกออกส่งพักแกออกส่งเหมือนก็มีอะไรโดนจิตโดนใจให้แกต้องลงมาโอ้พอแกเหยียบธรณีประตูเท่านั้นเดียวอาจารย์ครับขาเดียวเป็นไงยังไม่ถึงขาที่สองเลยแผ่นดินนั่นก็แยกโอ้เจ้าสุปพุทธะก็ลงไปเกิดในนรกอเวจีขุมที่8ในวันที่7สมกับคำที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ทุกอย่างเลยดังนั้นแหละอันนี้นะจึงเป็นจริงดังที่อาจารย์ดร.มหาดุลกิว่าไว้แม่ท่านต้องฟังเอาไว้ว่านี่คือของจริงว่าเพราะท่านเคยไปนรกมาแล้วท่านถึงเล่าได้ เราทีมเดียวกันฮะเราทีมเดียวกันเอานี่ครับโอ้นี่เป็นต่อสอพักด้วยกันไม่ได้อาจารย์มหาดุลว่าท่านพระครูสังฆหลักสำเริงพูดจริงไหมก็พูดดีนี่แสดงว่าลงไปมาแล้วก็ลงไปมาแล้วยังบ่อันนี้ก็เมื่อกี้นี่ไงบอกแล้วไงธรรมะของพระเจ้าอยากรู้รสว่ามันดีไม่ดีครับต้องปฏิบัติเอาอันนี้ว่าจริงแล้วครับแสดงว่าเคยไปมาคือกันผมก็ไปมาด้วยกันนี่แหละครับเหลือแต่ท่านแหละไม่มีหมู่ถ้าเข้าที่นี่นั่นเองครับเอออันนี้ยืนยันได้เนาะครับมาผมเป็นเครื่องแทนโตอยู่นะเมื่อกี้เป็นไงมาเสียไหลวะมาเสียไหลเอาก็ฝ่ายถามเขาก็ต้องถามถ้าเป็นผมเนี่ยผมตอบอย่างแรงด้วยดิตอบว่าแต่ผมไม่กล้าว่าแรงไงล่ะผมก็จะว่าสีตนก็พวนเอาเองเออเพราะฉะนั้นเรื่อง4อย่างหนึ่งเรื่องของวิบากกรรมวิบากกรรมสองเรื่องปัญญาปัญญาสามเรื่องความงามของธรรมะลดแห่งธรรมแล้วสี่เรื่องความมีวาสนาเรื่องวาสนาของคนวาสนาต่อกันถ้าเราไม่ได้สั่งสุปาพุทธะที่ท่านตัวว่าเป็นถึงพ่อตาของพระพุทธเจ้าใช่วาสนาก็มีอยู่นะตอนที่เป็นลูกเขยน่ะแต่พอมาเป็นพระพุทธเจ้าวาสนาไม่มีเลยเทวทัตเราเทวทัต
เทวทัตอยู่ใกล้พุทธเจ้าสุดๆแล้วเป็นพี่เมียเขามาดูแลพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีวาสนาโอ้ถ้าอย่างนั้นแหละการมีวาสนาต่อกันเนี่ยมันสำคัญนะส่วนองคุลิมานก็องคุลิมานท่านเป็นคนมีวาสนาอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพุทธเจ้าเลยพาคนมาตั้งเป็นพันแล้วครับแต่ว่าฟังเทศพุทธเจ้าแป๊บเดียวครับพุทธเจ้าไปยังไงที่ว่าโอ้ไปด้วยฤทธิ์ตกนะอยู่คนละทิศเลยครับพุทธเจ้าอยู่เวรุวันแต่นั่นอยู่เชตวันนุ่นนั่นสาวัตถีก็องคุลิมานนี่แหละโอ้โหจิตนั่นเชนั่นเว้ยที่เขาว่านี่ไม่สวนเขาหรอกครับก็คือไปด้วยฤทธิ์ครับแต่พุทธเจ้าไม่ได้ห้อไปนะใช่ไหมล่ะใช่พุทธเจ้าย่นแผ่นดินเอาโอ้ย่นแผ่นดินเอาคดมาอันนี้เอ้าถ้าอย่างนั้นก็คือโดยสรุปเพื่อให้โยมได้ทราบได้เข้าใจว่าการทำอะไรก็ตามพระเดชพระคุณครับถ้า4อย่าง4ประการเนี่ยพุทธเจ้าช่วยไม่ได้โอ้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะให้กันได้ได้แก่บุญกุศลครับบุญกุศลเนี่ยเราทำแล้วเราได้โดยตัวเองครับแล้วสามารถแบ่งให้คนอื่นได้ด้วยเอามาจากไหนก็เอาจากที่เจ้าของได้นั่นแล้วครับมีหรือยังละบุญน่ะโอ้ชื่อบุญหลายเนาะก็มีบุญหลายเด็กมาตั้งเกิดเลยนะนี่โยมลูกหญิงลูกชายโยมยายอัดเนี่ยมีบุญหรือยังมีแล้วโยมยายอัดตายตั้งแต่วันไหนวันที่18ตั้งแต่ตายมานี่ลูกหญิงลูกชายได้ทำทานหรือยังโอ้ทำตั้งแต่วันแรกอยู่นี่ได้รักษาศีลไหมล่ะรักษาแล้วได้เจริญภาวนาไหมได้ทำแล้วถ้าอย่างนั้นเขามีบุญแล้วไอ้คันเรื่องทานไม่ต้องห่วงดอกขนาดไม่ลงมาสวดเขายังฝากไปถวายใครใครโยมใครโยมใครเทน่าวงไหนไม่สวดเขาก็ฝากถวายบางองค์วันนี้ไปเที่ยวนู่นเพชรบุญก็มาไปเยี่ยมแม่จริงๆไม่ใช่ดอกโยมทำท่าไปเยี่ยมแม่ไปงั้นแล้วเอาว่าไปเที่ยวเขาที่ฝากถวายดิแต่สิ่งนี้เราสามารถให้กันได้ครับเพราะมีแบบอย่างเป็นแนวทางมาจากไหนเพราะบุญของพุทธเจ้าเนี่ยวิธีการทำบุญนี่โยมทำมามันเมื่อกี้นี่3อย่างเลยใช่ไหมโยมให้ทานแล้วทานศีลรักษาศีลแล้วครับเจริญภาวนาแล้วโยมได้บุญจากการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือยังแสดงแล้วโยมได้บุญจากการขวนขวายในกิจที่ชอบหรือยังได้แล้วโยมได้บุญจากการให้ส่วนบุญหรือยังได้แล้วโยมได้บุญจากการอนุโมทนาบุญคนอื่นหรือยังได้แล้วโยมได้บุญจากการฟังเทศฟังธรรมหรือยังได้แล้วโยมได้บุญจากการชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ต้องกับคนอื่นหรือยังได้แล้วโยมได้ทำความเห็นให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้แสดงหรือยังโอ้ยถ้าไม่มีความเห็นตรงที่การนิมนต์พระมาเทศนี่ถ้าสิ่งเหล่านี้โยมได้ทำมาหมดแล้วครับพระเดชพระคุณครับโยมได้บุญแล้วครับแต่ที่นี่บุญที่จะให้กับโยมแม่อัดเนี่ยทำไงหรือโยมยายอัดเนี่ยครับอันนี้มีต้องมีวิธีโอ้ไม่ใช่ว่าจะไปให้กันได้ง่ายๆนะโอ้ทำแล้วยกให้เลยไม่ได้ดิโอ้จะไปยกให้เอาอะไรเราเอาก็เหมือนเองเทศเดียวนี่ยกกันเทศมาถวายเลยไม่ได้โอ้ยกกันเทศนี่เอาถวายได้เลย แต่ว่าถ้าท่านนั่งเทศอยู่อ่ะเขาไม่พอใจอ่ะครับเขาขี่มาถวายท่านจะเอาไหมล่ะไม่เอาแล้วงั้นต้องเอาของดีคนรับถึงจะรับว่าแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ดีเขาไม่รับดอกองั้นโยมต้องกันกองเสียก่อนว่าบุญที่โยมทำมาทั้งหมดทั้งมวลนั่นมันเป็นของหยาบครับให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือของหยาบโยมต้องมาทำให้เป็นของละเอียดมันถึงจะไปถึงโยมแม่อาจได้โอ้โยมต้องเอาตะแกรงมาแปลงบุญนั้นให้นะโยมจะไปเอาตะแกรงมาก่อนไปโยมไปมาล่นบุญให้มันละเอียดไม่ต้องใช้ตะแกรงใช้กระต้าก็ได้โยมเอาตะกร้าก็ได้นี่ได้นี่ทำไงจะก็ไหลเบื่อ จะเอาถึง5 ทุ่มนะเดี๋ยว5 ทุ่มนี่เอาน้ำมาทำยังไงเอาน้ำมาคนละแก้วครับเอาถ้วยมาคนละใบให้ใครเอามาให้คนที่ได้บุญเด็กคนที่มีบุญอยู่น่ะนะเตรียมไว้คนเอาบุญของโยมที่มันเป็นของหยาบของโยมอยู่น่ะนะครับเอามาแปลงเป็นของละเอียดคือเป็นน้ำอ่าพร้อมที่จะเก
รวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตัวเองมีเนี่ยให้กระยายอัดครับบุญนี่ถึงจะถึงได้ไม่ใช่ว่าเรากล่าวคำว่าอีทางโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้ามีแม่อัดเยี่ยมสันเทียเป็นต้นครับอย่างนี้ว่าไปเถิดว่าร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็ไม่ถึงคนตายโอเพราะแบบอย่างเราเห็นมาแล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารทำบุญมาไม่รู้สักกี่ภพกี่ชาติแล้วเป็นยังไงท่านทำบุญแล้วท่านก็ให้บุญกับคนอื่นตลอดโอ้แต่ไม่เคยกรวดน้ำเลยเออใช่มาเห็นตอนไหนตอนไหนตอนท้ายที่ท่านเกิดเป็นพระพระเจ้าพิมพิสารครับตอนที่ถวายที่สร้างวัดไงล่ะโอ้ถวายที่สร้างวัดนี่บุญมากนะท่านพระครูเออใช่เสร็จทราบเรียบร้อยพระพุทธเจ้าให้พรท่านก็กลับตำหนักเลยแล้วเป็นยังไงญาติพี่น้องที่ตายเก่าตายใหม่ทนไม่ไหวแล้วครับมันสี่อสงไขยกำไรแสนกลับคือสี่พุทธันโดนแล้วมันนานมาแล้วรอรับบุญกุศลจากญาติคนนี้คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยครับไม่เคยกรวดน้ำให้สักที oh. อดใจไม่ได้แล้วทำยังไงอดใจไม่ได้แล้วทำยังไงต้องไปสนามหลวงกันตะแล้ว อย่านะอย่านะอย่าอดใจไม่ได้ก็เลยมาเข่าฝันเนี่ยเล่า oh. เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารมาเข่าฝันมาแสดงท่านรู้ไหมเปรตร้องยังไงรู้รู้ถามใครถามท่านบุญหลายเอ้ารู้แม่ผมก่อนเปรตร้องว่ายังไงผมไปเห็นมาแล้วเนาะเอ้าเอ้าเห็นแล้วเปรตตะผูหรือเปรตตะเมียล่ะเอาเปรตตะผูเปรตตะเมียก็ได้ฮะเอาเปรตตะผูไปเอาเปรตตะผูเนาะครับครับโอ้คือเนาะมันต้องคนเคยเป็นโยมเคยไปก็ไปเห็นมาเนาะท่านโตไหนเคยเห็นแล้วเขาไหมเคยเห็นแล้วก็เลยไม่เป็นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นเลยนี่ครับโอ้ตายนี่ก็แสดงว่าไปได้ยินมาเฉยไปเห็นมาไม่เคยเป็นเห็นเฉยต้องคนเคยเป็นเอาคนเคยเป็นเป็นยังไงเอ๊อย่ายงอย่ายงเปรตจริงๆแล้วเนี่ยเขาล่องเขามีความหมายของเขานะเนี่ยเมื่อวันศาสตร์ไทยที่ผ่านมาเนี่ยวันที่17ใช่ไหมแม่นศาสตร์ไทยเนี่ยผมไปเห็นเปรตล่องมาแล้วเอานี่ครับเห็นไหมเราบวชน้ำเนี่ยเห็นเมื่อเป็นเจ้าอาวาสถึงได้เห็นนี่ทำไมนุ่นไม่เห็นหรอกอ๋อเปรตแถวกระโดดคล่องยังไงอ๋อไม่มีดอกแถวกระโดดหาบาปไปเอาจะไปเห็นมาล่องไงฮะจะไปเห็นมาล่องยังไงล่องทุสาฮะนะโสโอ้เปรตนี่ไม่ยอดเนาะมันถึงล่องไม่ดังเนาะครับถ้ายอดเหรียญบาทก็แค่นี้แหละไหนถ้ายอดเหรียญบาทก็ทุสานะโสถ้ายอดอย่างทิพย์ถ้าเรียนทิพย์ก็ทุสานะโสโอ้ถ้าแบ่งร้อยเป็นไงทุเอาจังคือเราเกยยงนี่ขนาดยังไม่ยอดเย่ถ้าแบ่ง500อีกนะทุมีความหมายของเขาเปรตล่องไม่ใช่ไปโหอย่างเดียวนะครับนี่ล่องตัวแรกมันล่องว่าทุซึ่งแปลว่าคนที่ไปเห็นมาตั้งไหนไปเห็นมาตั้งไหนผมได้ไปเห็นมากระตาในพระไตรปิฎกไงครับโอ้ยผมพระไตรปิฎกมาเปรตมาล่องขึ้นมาเขาเรียกว่า 6,000 60,000 ปีขึ้นมาครั้งหนึ่งขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวไงมันต้องลงไปรับผลกรรมอีกครับงั้นเงาะเก่ายาวๆไม่ได้ตัวแรกขึ้นมาก็ทูแล้วก็ลงไปโอ้ตัว2โผล่ขึ้นมาก็2แล้วก็ลงไปตัว3ว่าน้อยแล้วก็ลงไปโอ้ตัว4สูงอันนี้เป็นตัวไหนองค์นี้เป็นตัวไหนอันนี้ไม่มีตัว แต่ผมนี่ว่าได้เสียนจึงเป็นคาถาป้องกันเปรตไงเอานี่ทุสนะสูโอ้ถ้าอย่างนั้นเลยท่านพระครูว่าเราจะทำบุญให้เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเปรตมาล่องแบบนี้ครับ
ตกใจตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้โหราจารย์ทำนายทายทักก็ทายไม่ถูกจึงไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้บอกความจริงว่าเพราะท่านเองนั่นแหละทำบุญก็ทำแต่แท้ให้ทานก็ให้แต่แท้รักษาศีลก็ไม่มีใครเกินเจริญภาวนาก็ไม่มีใครเท่าแต่เสียอย่างเดียวว่าท่านไม่นึกถึงญาติพี่น้องที่ตายเก่าตายใหม่ท่านทำบุญเสร็จสรรพเรียบร้อยท่านไม่เคยกรวดน้ำให้เขาเลยถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปขอท่านทำตามเราเด้อให้ถวายผ้าไตรจีวรเสร็จสรรพเรียบร้อยหาน้ำมาตอนพระว่ายะถาให้กรวดน้ำลงพื้นดินทำไมจะต้องให้ถวายไตรจีวรทำไมไม่ให้นั่งสมาธิเอาทำไมต้องเอาทำไมต้องให้ถวายไตรจีวรเอาทำไมไม่ให้นั่งสมาธินั่งสมาธิก็ได้บุญนี่จะบอกให้ว่าเปรตนี่นะเออเปรตก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่โอ้เปรตตัวนั้นน่ะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่แม่แล้วเปรตปกติเนี่ยมันจะปากเท่ารูเข็มโอ้ใช่ใช่ไหมล่ะแต่เปรตบางตัวปากเบะนั่นเพราะเปรตนั่นไม่มีเสื้อผ้าพรจึงต้องถวายผ้าไตรจีวรเออใช่ถวายผ้าไตรจีวรไปแล้วเสร็จแล้วพอกวดน้ำปั๊บเปรตเหล่านั้นจึงมีผ้าอาภรณ์ห่มนี่ครับสาธุแต่ถ้าเปรตไหนอดข้าวอดน้ำเขาก็ให้เขาให้น้ำนี่ไงใช่อย่างโยมทำบุญถวายข้าวพระอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ทำของเหล่านั้นให้มากลายเป็นของละเอียดคือกวดน้ำงั้นโยมทำบุญทุกครั้งทุกคราวอย่าลืมกรวดน้ำโอ้ให้ปู่ตายายครับเช่นวันนี้บางทีบางครั้งก็เชื่อแต่ทะยกเด้อว่าไม่มีน้ำก็เอาน้ำใจก็ได้ดอกตั้งใจกวดก็ได้ดอกตั้งใจกวดเอาก็ได้ดอกเออแต่ทะยกว่าคนเดียวเด้อคนอื่นว่าไม่ทันทะยกเอาไปกินเบิดเออให้ญาติเจ้าของเมิดแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆไม่ได้กวดน้ำโอ้อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับถ้าจะให้โยมยายอัดแกได้บุญกับเราครับคือบุญเก่าแกมีของแกอยู่แล้วแกสั่งสมแกไม่แล้วครับแต่ถ้าอยากจะให้บุญใหม่บุญเพิ่มนี่ต้องกรวดน้ำเท่านั้นครับโอ้สาธุเนาะเออเอาตัวไปอาจารย์ใน3ทุ่มเดี๋ยวนี้อยากเห็นอีกไหมล่ะทั้งนั้นว่าครับถ้าอย่างนั้นโยมจะกรวดน้ำจะทำบุญก็มาบูชาแกซะก่อนไปโอ้บูชาแม่บูชาคุณของท่านนะบูชาย่าบูชายายด้วยการจุดธูปคนละหนึ่งดอกครับเพื่อที่จะได้เป็นการบูชาไม่ใช่เรียกดวงวิญญาณนะแต่ว่าบูชาคุณของท่านเมื่อเราบูชาคุณท่านท่านจะได้รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มาอนุโมทนาส่วนบุญกับเราครับลูกหญิงลูกชายเขยสะใภ้ครับหลานหญิงหลานชายหลานเขยหลานสะใภ้มะโยมพ่อโยมแม่ฉันจะแลงส่งวิญญาจุดธูปกระดองไปยอมได้มารับสดบุญสดบุญสนที่โยมทำทุกสิ่งทุกประการนี้แหละลูกเต้าอยู่ในเรียกกันเข้ามาพี่น้องก็ด่าลูกหลานก็ดีว่าเทั้งลูกคนน้อยคนกลางคนใหญ่ลูกเคยลูกสะพายแอะก็โยมน้องโยมพี่ให้มานั่งล้อมและอบอ้อมอาลีและเขาหน้าอามให้มีก็ลูกรานให้เข้ามาหน้ามามาผูกขวัญมาผูกขวัญแม่อย่ารออย่ารังมาก่อนมารังทั้งคนน้อยคนหลาวิญญาณของแม่ก็อย่ารอรามาควันแม่มารูขอผูกข้อมือ
คุณแม่ขาไปตามพระสาวด้วยใจซัดซึ้งทั้งหลานทั้งลูกก็ขอผูกขอมือถึงแม่เหลือแต่ชื่อลูกหลานก็บูชางวันนี้เองทั้งรู้อกทั้งร้านเพื่อนมาอ่านก็มีมาล้ออยู่นี่อีกแล้วนาแม่นาว่าถึงแม่หมดสังขารให้วิญญาณแม่อัตมาลูกขอบูชาลำมาเชิญมาชมทั้งน้ำทั้งเขาหามาไว้คอยคนใหญ่คนน้อยก็สนิทสนมถึงเหลือแต่ชื่อรู้ก็ชื่นชมขอกราบบังคมผูกขวัญแม่คืนธรรมิชาตินางอย่าได้แหน่งนายลูกหลานจะแก้ไขไม่คัดไม่คืนแหน่งลูกลูกยังนอนคิดนี่ทุกข์ข้ามทุกข์คืนวันนี้มาทำบุญส่งวิญญาณคุณแม่แอบไปอยู่ไหนมารับทราบเอาเนอว่าลูกลูกคิดอยู่เสมอต่างขามีนี่ขมันว่ายามเช้าลูกนั่งและแม่เหลือแต่วิญญาณว่าคงมีเท่านั้นแล้วหนอแม่น้องลูกจะรำพันให้ผ่านคำพีโยมแม่มาตายหนีลูกแล้วระนองคนน้อยก็ไรคนใหญ่ก็รอมองไม่เห็นแม่ก็ต่างเพ้อรำพันว่าเดี๋ยวนี้แม่อาจไปโอนายไกลกันนี้ขอให้มีสีก็มีสุขมีสันทั้งลูกก็เพ้อหลานก็รำพันติดใจไม่มันมองอาณาแม่ไม่มีจะไปทางไหนก็ทางนิ่มทางนวลลูกขอผูกขวัญให้แม่ไปสุขีให้แม่เจอแต่ที่มันพวกมัน
ยามีแม่จะไปสู่ทางดียามีกันดานนะฉันของผูกควันผูกตายผูกแขนให้มันหนักแน่นทางทางนี้ทางนั้นคิดถึงบุญคุณทั้งอุ่นทั้งหวานเอาให้มันมันมาควันแม่มางว่าชีวิตเนี่ยแม่มาสู้เป็นสายเป็นห่วงไม่หายเฝ้าแต่คิดหางวันนี้มาทำบุญไอ้ก็จะได้รอรับลูกหลานทำบุญมาก็ขอส่งวิญญาณคิดเห็นจึงมาทำบุญให้คิดแล้วลูกก็ใจหายแม่อย่าเพิ่งหุนหันให้วิญญาณแม่อัดไปให้พ้นทุกข์แม่จ๋าแม่จงมีสุขสำราญลูกมาส่งวิญญาณให้แม่อยู่ชุ่มอยู่เย็นนะมาทำบุญหาขอส่งบุญให้คิดถึงไม่วายนี่ไม่ว่างไม่เว้นยามกินข้าวน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นน้ำตากระเด็นคิดถึงมารดาไม่ว่าแต่ลูกคนลายทั้งคนใหญ่คนน้อยต่างก็มานั่งคอยอยู่นี่ทั้งนานขออานิสงช่วยส่งวิญญาณในคนอยู่ทั้งบ้านก็พอสบายว่าที่นี่แล้วหนอลูกคงไม่ได้เห็นหน้าถึงจะแลหาก็คงแลหายโอ้ว่าแม่จ๋าแม่พุ่มพวงลูกทั้งห่วงทั้งยายวิญญาณแม่อัดไปอยู่ไหนมารับเอาบุญเสียหนึ่งทั้งพี่ทั้งน้องนำกันมานั่งข้ามีข้ามันส่งบุญเสมอวิญญาณแม่รับทราบคอยรับเอาเนื้อให้ได้ไปเจอแต่ที่สุขใจว่าให้หมดกางหมดเกณฑ์
เวรหมดบุญที่ลูกหญิงลูกชายลูกเอ๋ยสะพ้ายบรรดาทั้งหลายทำในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นพลวัตปัจจัยเพื่อเสริมเติมส่งให้แก่ดวงวิญญาณของโยมแม่อัตถ้าทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยไม่ต้องห่วงใยถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นว่าชั้นที่สองว่าโอแม่ก้อนทองลูกขอให้ไปถึงทั้งลูกทั้งหลานพากันคำหนึ่งมาส่งเสียงละถึงคุณแม่นะว่าขวัญว่าขวัญนำมาลูกที่ส่งบุญให้อย่าได้ไปไหนอย่าห่างระเหยให้ไปมีสุขพ้นทุกข์ตามเคยเกิดคุณแม่มาคอยรับเอาว่าแม่จะได้ห่วงอะไรเลยที่ลูกหลานมาเอื้อนเอ่ยก็มาคิดมาอ่านขอให้วิญญาณไปสนุกมีแต่สุขสำราญจิตวิญญาณเบิกบานให้พ้นจากอบายว่าลูกหลานอยู่ทั้งนี้ไงจะหมั่นทำบุญนี่ไปให้บ่อยๆจะมากหรือน้อยไม่ว่าแนวไหนทำบุญแล้วจะขอกรวดน้ำติดตามส่งไปได้หวังใจทั้งชาวทั้งยินว่าโออานิจจังทุกขังอนัตตาลูกทำบุญไปหาแล้วก็ให้แม่เห็นมีน้ำมีเขาทั้งเช้าทั้งเย็นแม่จ๋าอย่าบายอย่าเบลอย่าปิดอย่าบังบลูกธรรมเต็มที่ขอให้แม่นั่นพ้นทุกข์แม่จ๋าไม่ต้องมาห่วงลูกที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าคนไหนทั้งไอ้นายอีนางพากันมานั่งฟังเทศนางนะกุศลคลางนี้จงตามไปขนานอย่าได้หักหานจงตามไปหาลูกหลานจะขอกรวดน้ำว่าอิมีนาขอเล่าเทวาจงดลบันดาล
ธุอนุโมทามิอรณยมเนาะแม่วันนี้เทศอัศจรรย์วันไหว2ชั่วโมงกว่าเลยโยมเอ้ยแม่มีดาวลุ่งพุ่งใหม่ฉันว่าต่อไปจะไม่ได้เทศฉันนี่แม่เสียงอัศจรรย์ปันนำข้างเดือน8ได้เลยโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้โยมเทศแบบพระลูกพระหลานเนี่ยอยากให้โยมฟังตรงไหนก็เอาตรงนั้นมาเทศบอกญาติบอกโยมเพราะว่าอยากให้โยมได้เข้าใจเรื่องลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะถ้าเราจะไปเทศน์เรื่องเดียวเนี่ยโยมจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพุทธเจ้าเก่งแท้ๆนะไหนว่ามีฤทธิ์มีเดชทำไมไม่ช่วยคนให้พ้นทุกข์ทำไมให้เรามาตกระกำลำบากขนาดนี้สื่อหวยก็พิษทุกหวัดวนไปวนมาเฉียดไปเฉียดมาว่าไหนพุทธเจ้าบอกให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนาแล้วจะไม่เจ็บจะไม่ป่วยบางคนคิดไปร้อยแปดนาประการวันในงานของโยมยายอาร์ตถือว่าโยมยายอาร์ตเป็นคนมีบุญมีกุศลอยู่แล้วเป็นคนเคยให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมบุญใหญ่บุญน้อยโยมทำมาเมิดบวชลูกโยมก็ได้บวชแล้วทอดกฐินโยมก็ทอดแล้วเทศมหาชาติโยมก็เป็นเจ้าภาพทุกปีนาสิ่งเหล่านี้การันตีความดีของโยมยายอาร์ตได้โดยเฉพาะการตักบาตรประจำวันเนี่ยตมาอยู่มา28ปีเนี่ยแต่ก่อนตะโยมเหรียญบิณฑบาตมาได้ก็คุยกันทุกเช้าแม้นขนาดป่วยเนี่ยโยมเดือนก่อนเนี่ยฉันไปบิณฑบาตโยมอัดมานั่งอยู่หน้าบ้านโยมอัดจ้าโยมอัดจ้าอยู่นั่นเดี๋ยวโยมเพราะฉันเรียกจำเสียงได้จ้าจ้านี่ไม่ได้บิณฑบาตช่วงหลังนี่หมดจะทำงานก็เลยโยมก็สวดตัดกรรมก็ไม่อยู่หลุยทีโยมตายแล้วแต่โยมเนี่ยใจเป็นบุญเป็นกุศลมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยจึงเอาเรื่องนี้ยกเรื่องนี้มาเทศให้โยมฟังเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถจะช่วยได้ถ้าทำดีแล้วพุทธเจ้าไม่ต้องช่วยเราไปเองแต่ถ้าทำชั่วแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะช่วยได้สี่อย่างที่พระพุทธเจ้าช่วยเราไม่ได้เด้อโยมเด้อใครก็ช่วยใครไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหญิงลูกชายก็ช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้หลวงพ่อคุณก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อจอยก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อพระครูดมเหมคุณก็ช่วยโยมไม่ได้ฉันสามลูกก็ช่วยโยมไม่ได้รักขนาดไหนก็ช่วยโยมไม่ได้ฉันรักโยมแม่จนสองวันไปทีสามวันไปทีแต่ก็ไม่เห็นสามารถช่วยโยมแม่พูดได้ให้โยมแม่เดินได้นั่งได้ช่วยไม่ได้ทุกโยมถ้าช่วยได้ฉันช่วยแหละเพราะอะไรเรื่องของกรรมนะโยมเด้ออย่างที่หนึ่งคือเรื่องของวิบากกรรมถ้าเราทำกรรมอะไรมาเราต้องรับผลของกรรมนั่นเราทำกรรมชั่วมาเราก็ตกสู่ที่ชั่วเราทำกรรมดีเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาโดยเฉพาะวันนี้ลูกหญิงลูกชายทำกรรมดีพระอานิสงส์เกิดขึ้นก็โยมนี่ลูกโยมอัดหลานโยมอัดทำมันนี่เขาเรียกว่าทำตอบแทนการทำตอบแทนเขาบอกเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีนี่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เราก็จะเจริญด้วยลาภยศทุกสรรเสริญเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำกรรมดีโยมทำไปเถอะหมดไหนหมดไปทำให้ก็พ่อก็แม่เราโยมอย่าไปเสียดายเลยโยมเด้อถ้าเราเสียดายเราจะไม่ได้เป็นคนดีเลยเราจะไม่เจริญเลยเพราะบาดฐานของความเจริญน่ะคือการทำความดีตอบแทนคุณพ่อคุณแม่คนผู้มีพระคุณยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีแต่ถ้าใครตะหนียิ่งถ้าจนลงจนลงเพราะฉะนั้นสังเกตดูคนทำก็พ่อก็แม่เดียวมเด้อไม่ต้องยกตัวอย่างไกลต้องอย่างฉันสามรูปนี่องค์นั้นเขาก็พ่อมีพ่อมีแม่พ่อตายจัดงานพระราชทานเมื่อตั้งสี่ห้าแสนเดียวมนั่นทำให้พ่อให้แม่จานกเติมหาดุลนั่นพอทำเสร็จได้เป็นเจ้าวาดเชยเนี่ยโยมเห็นไหมเราองค์นี้ก็ทำก็แม่ทำก็พ่อนี่ได้เป็นพระครูสังฆรักษ์สำเริงโยมฉันก็ทำก็แม่ก็พ่อก็ได้เป็นอุปชาได้เป็นพระครูได้เป็นมหาได้เป็นด็อกเตอร์เพราะทำดีก็พ่อก็แม่โยมเชื่อเถอะคนไหนทำดีก็พ่อก็แม่เขาเรียกว่ากรรมดีก็ปู่ก็ย่าก็ตาก็ยายเขานับเจ็ดชั่วโคตรทำดีก็พ่อก็แม่ก็ปู่ก็ย่าตายายแล้วก็ทวดเดียโยมเด้อขึ้นบนสามลงล่างอีสามทำก็ลูกทำก็หลานทำก็เหลนเราอยู่กลางบนสามเราหนึ่งล่างสามส
313โยมจำไว้บึ้งพระบอกขนาดนี้บน3กลาง1ล่าง3 313ก็เรียกว่าญาติเจ็ดโชโคตรทำไปเถอะได้บุญนี่โยมเรื่องของวิบากกรรมเรื่องที่2เรื่องของปัญญาเด้อโยมเด้อถ้าปัญญาให้กันได้พระพุทธเจ้ายกปัญญาให้เทวทัตพระพุทธเจ้ายกปัญญาให้กับคนทั้งหลายในโลกนี้ปัญญาถ้ายกให้กันได้นี่ลูกหลานโยมไม่ต้องเรียนได้ฉันยกให้อาจารย์มหาดุลยกให้อาจารย์พระครูสังฆรักษ์สำเริงยกให้เพราะจบปริญญาตรีแต่มันไม่สามารถยกให้กันได้เนี่ยปัญญาอย่างนี้ใช่ปัญญาได้โยมนี่คนมีปัญญานี่อย่างบอกฉันนี่ทำเมื่อปีก็ไม่ได้หรอกนี่ชักเข่าชักออกชักเข่ายักออกจิตทำให้เสมอท่าเดียวจัดดอกไม้จะทำให้เสมอไม่งามหรอกโยมต้องทำแบบนี้ถ้าฉันน่ะทำเมื่อปีไม่ได้หรอกโยมเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนอยากได้ต้องทำเอาอย่างคนกินเหล้าบอกว่าอยากกินลิ้นเอาอยากเมาต้องลิ้นเองมันว่านี่ตำราเขาอันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมอยากมีปัญญาโยมต้องฝึกฝนเอาเด้อโยมเด้อต้องฝึกฝนเอาถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ฝนเราจะไม่มีปัญญาดอกนะนี่ข้อที่2เรื่องที่3ข้อที่3เรื่องความงามหรือความศรีวิไลของธรรมะโยมจะรู้ว่าธรรมะพุทธเจ้ามันละเอียดมันลึกซึ้งมันดียังไงต้องปฏิบัติเอาโยมอยากรู้ว่าธรรมะของพุทธเจ้ามันช่วยข่มทุกขเวทนาได้โยมต้องปฏิบัติเอาบางคนเจ็บบางคนป่วยโอ้ยว่าปฏิบัติธรรมน่ะจะหายเจ็บหายป่วยโยมทำไม่ถึงถ้าโยมทำถึงแล้วโยมจะไม่เจ็บโยมจะไม่ป่วยเลยโยมคนนึงเป็นมะเร็งหมอให้มานอนตายอยู่ที่บ้านแต่โยมคนนี้ก็ชอบสวดมนต์อย่างอาจารย์ดร.มหาดุลเนี่ยโยมอาจารย์ดร.มหาดุลนี่เป็นพระที่ชอบสวดมนต์อันนี้ฉันยกย่องชอบบิณฑบาตเนี่ยฉันยกย่องอาจารย์มหานี่ชอบโยมคนนี้คือกันเนี่ยโยมเลยชอบสวดมนต์หมอให้มานอนตายอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันพ้นเขตเวลาที่จะรักษาระยะที่4แต่โยมคนนี้แกปฏิบัติธรรมไงล่ะโยมสวดมนต์แกวางแกก็สวดมนต์เวลาแกปวดแกก็สวดมนต์เวลาวางแกก็ไปเดินดูต้นไม้เวลาปวดแกก็สวดมนต์นั่งสมาธิข่มเวทนาหลังจากที่หมอทํานายว่ายังไงก็ต้องตายแท้ๆแล้วว่ะแกอยู่ได้อีก4ปีโยมฉันได้ไปเทศงานศพแกเนี่ยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหมอให้มานอนรอความตายแกสวดมนต์ตั้งจิตเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าข่มเวทนาไว้อยู่ได้ถึง4ปีเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติของเราเด้อโยมเด้อเข้าถึงแล้วมันถึงจะรู้เรามาบอกกันมาสอนกันอย่างนี้ไม่รู้ดอกต้องปฏิบัติเอาและข้อสุดท้ายเด้อโยมเด้อคนไร้วาสนาแม้นแต่เราจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโยมก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าโยมมีวาสนาเคยปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีมาโยมฟังแค่อัตมาทั้ง3รูปสาธยายเท่านั้นและโยมจะเกิดความเข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าและโยมจะมองเห็นทางแห่งแสงสว่างเหมือนกับเราฉายไฟนะโยมจะไปสู่สุคติได้แต่ถ้าโยมไม่เคยสะสมบารมีมาเลยไม่เคยให้ทานมาเลยไม่เคยรักษาศีลมาเลยไม่เคยฟังเทศฟังธรรมมาเลยแม้นแต่โยมจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนนาพระพักแท้ๆโยมก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ไร้ประโยชน์เหมือนกับฝนตกทั่วฟ้าแต่จะไม่มีประโยชน์จากต้นหญ้าที่ไม่มีรากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้โยมบอกญาติบอกโยมนะโยมเด้อพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สิ่ง4อย่างนี้พระองค์ก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยใครไม่ได้โยมต้องทำเอาเองวันนี้โยมอยากให้โยมแม่อัดโยมยายอัดได้บุญได้กุศลจากลูกหญิงลูกชายซึ่งต้องทำหน้าที่ของความเป็นลูกหญิงลูกชายโยมก็ให้ทานซะรักษาศีลซะฟังเทศฟังธรรมซะเสร็จแล้วโยมก็บุญจากการกระทำของโยมนั่นแหละมาเป็นตมะเป็นเดชะเป็นรวปัจจัยอุทิศไปให้ดวงจิตดวงวิญญาณเหมือนกับท่านอาจารย์ดร.มหาดุลบอกญาติบอกโยมบุญที่โยมทำจึงจะถึงโยมแม่อัดถ้าโยมแม่อัดก็มีบุญอยู่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาบุญที่โยมทำให้เนี่ยโยมมันจะกลับมาเป็นของโยมและก็หนุนเติมส่งให้กับดวงวิญญาณของโยมแม่อัดอยู่สุขสบายนานกว่าเก่าดังที่เราตั้งใจดังนั้นวันนี้อาตมาภาพทั้ง3รูปแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาและ
ขออัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงช่วยปกปักรักษาญาติโยมทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยบุญในงานศพของโยมแม่อัดเยี่ยมสันเทียขอโยมทุกคนจงประสบในสิ่งที่โยมปรารถนาและขอโยมทุกคนจงเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เจ็บไม่จนไม่เจ๊งมีแต่เฮงๆรวยๆด้วยกันทุกคนทุกท่านอาตมาภาพแสดงทั้งสามรูปแสดงพระธรรมเทศนาเห็นสมควรแก่เวลาจึงขออัญเชิญพระธรรมเทศนาจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนีตอนนี้เจ้าภาพก็ขอเชิญโยกกันเทศมานั่งรวมๆกันนิดนึงนะโยมก็ได้ใส่ศีลก่อนเนาะได้ใส่ศีลนาทาซะหน่อยพูดได้ใส่ศีลไปโยมอายุกเทศมารอเลยนั่งนั่งตั้งแต่รอก่อนพี่น้องลูกหลานมากระเทศเข้ามาแล้วลูกหลานจะเป็นลูกเคยลูกเอ๋ยไผ่ลูกหลานก็ดีขอเชิญนะครับมาร่วมกันนิจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจันติเตสังอุปัสโมสุโคต่อไปก็ขอเชิญเจ้าภาพทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายปัจจัยทายาธรรมพร้อมๆกันนั่งพนมมือขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังทานังสีลวันตาทินังนิยาเทมะสุทินังวัตตะเมธานังอาสวะขยวะหังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตตะเมธานังอาสวะขยวะหังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุเอาขอเชิญเจ้าภาพทั้งสามน้อมถวายพระคุณเจ้านะครับตอนนี้ขอเชิญได้ตรวจน้ำอาโยมเพิ่งมาเปิดฝาน้ำตรงนี้แกจับสองคนไหมล่ะก็ให้แกจับสองคนตอนนี้เชิญเจ้าภาพทุกท่านได้ตรวจน้ำตอนนี้ก็ขอเจ้าภาพได้ตรวจน้ำตอนที่พระคุณเจ้าให้พร
ขอกราบอาราธนานิมนต์ครับยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปันนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิติขายุโกภวาภิวาทนสิริสนิจังบุตรตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาขอเชิญกราบพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภความพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ